ขยาวนั้นมันตึงนวลแต่น้องหน้ามาพองามแต่น้องอยู่ปานพยาวคู่กามยาวเวียงล้อโบราณเมืองเก่าตำนานบอกเล่าอายุกว่า900ปีเมืองจึงคำเมืองงามไตลืนถ้าทอทั้งมือเลื่องลือทิ่นทอน้ำไหลเมืองจึงนวลถ้าธาตุปอยอใจเมืองปงปงไพรน้ำยมใสไหลเย็นผู้สร้างเกี่ยวตั้งไปสู่เมืองลาวเมืองจุนผู้ข้าวนกยุ่งไก่ฟ้าหาคู่เมืองแม่ใจหญิงน้องเล่นสายไหลใจโฉมตรูผู้คนล้วนจิตใจงามเมืองพะเยานั้นมันถึงมวลแต่เนิ่นของฝากรอเธอปลาส้มผักตบชวากราบเจ้าต้นหลวงบวงสรวงงามเมืองพะเยาหากว่าผู้ใดศรัทธาให้มาขอโจไปเอามงแต่แต่ยิบมือถือของคุณขึ้นมานะครับแล้วก็ดูรายการพะเยาทีวีชุมชนของเราวันนี้หมู่เฮานะครับมาเปิดโรงเรียนสื่อชุมชนนะครับเปิดห้องเรียนมือถือครับวันนี้ถ้าติดตามพะเยาทีวีก็คงจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมือถือนะครับผมชัยวัฒน์จันทิมาครับอยู่กับพื้นไทยแก้วมาลาและก็พี่ภาษากรสอนน้อยนะครับครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับก็วันนี้พะเยาทีวีชุมชนของเรานะครับต้องใช้ภาษากลางนะครับเพื่อจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมือถือร่วมกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะเปิดโรงเรียนสื่อชุมชนพะเยาทีวีนะครับซึ่งจะมีห้องเรียนเกี่ยวกับมือถือมาให้ได้รับชมกันนะครับมือถือของเราอยู่ในมือทุกคนนะครับพี่ภาษากรเป็นไงบ้างครับพี่ใช้รุ่นไหนพี่มาหลายพี่มีหลายรุ่นเลยพื้นไทยพื้นไทยเตรียมพร้อมมาตั้ง2เครื่องมาตั้งทั้ง Android แล้วก็ iOS ครับครับพร้อมที่จะเรียนรู้ครับครับผมวันนี้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมไม่ได้มาสอนนะครับพี่ภาษากรก็มีความรู้อยู่ถึงไทยก็มีความรู้เรื่องมือถืออยู่นะครับเพราะเราอยู่กับมือถือมาตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงไทยผมเริ่มจากสมาร์ทโฟนเลยนะครับสมาร์ทโฟนนี่ประมาณม.3รุ่นแรกนี่เป็น Galaxy ยังครับผมพี่ภาษากรตั้งแต่ปี43ปี43ปี43ใช้มือถือนะใช้มือถือตอนปี43ของผมเนี่ยใช้ตั้งแต่ไอ้ที่มันเป็นกล่องๆอ่ะที่แบกไปเนี่ยครับมือถือมีส่วนสำคัญนะครับในการสร้างสรรค์ชีวิตแล้วก็สังคมของพวกเรานะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับมือถือมาเล่าให้ฟังเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับมือถือบ้างมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างทั้งด้านเทคโนโลยีก็ตามเนาะแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่ในมือถือนะครับแต่ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาเรียนรู้เรื่องมือถือใช่ไหมพี่ภาษากรครับก็เพราะว่ามือถือเนี่ยมันอยู่ในมือของทุกคนแล้วก็กลายเป็นปัจจัยที่อะไรที่32 33เนาะอยู่กับมือของเราอยู่กับสิ่งที่เราอยู่บางคนเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้วเห็นปุ่มแดงๆนะครับบางทีเราก็จะเห็นปุ่มแดงๆอยู่ตามพวกนี้แล้วก็มันก็จะเห็นว่ามันทำไมต้องใช้มือถือนะครับ
แต่ว่าเราจะเอามือถือเนี่ยมาเปลี่ยนคนไทยมาสร้างสรรค์วันนี้อย่างไรนะทั้งการค้าการขายทั้งเอามาใช้ในครอบครัวทำให้มันรักกันมากขึ้นเนาะปกติพี่พัศกรจะใช้อะไรครับใช้แอปพลิเคชันในมือถือก็หลายอย่างครับไลน์มีทั้งไลน์มีทั้งเฟซใช้ทำอะไรบ้างครับไลน์ก็ส่งงานส่งข้อความอะไรกันครับครับคุยกันแชทหากันคุยทั้งเรื่องงานครับคุยทั้งเรื่องของครอบครัวกับเพื่อนฝูงพื้นไทยนะครับผมก็ใช้ Facebook Line Instagram Twitter อะไรเงี้ยครับที่แบบที่สามารถหาข่าวแบบรวดเร็วได้ทันใจเงี้ยครับพื้นไทยเขาเรียนด้านกราฟิกด้านสื่อใหม่ทัศกรนี่เรียนด้านไหนนิเทศมาเนี่ยหรือว่าเรียนไหนรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์เขาไปอยู่กับอบต.นะครับอยู่อบต.แม่สุขใช่ไหมครับอบต.แม่สุขเนี่ยนะครับมีเขาเรียกมีศูนย์ดิจิตอลชุมชนไอทีศูนย์ไอทีศูนย์ไอทีนะครับเขาก็เอาชุมชนมาค้ามาขายมาแลกเปลี่ยนเนาะเสียดายที่อันนี้หมอบอลไม่ได้มานะครับก็ตอนนี้มือถือมันมีความสำคัญกับพวกเราค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มันมีความสำคัญยังไงนะครับผมจะอธิบายสั้นๆก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาใช้มือถือทำงานกันนะครับถ้าเราดูนะครับภาพรวมตอนนี้นะครับประชากรของโลกเข้าถึงสื่อมือถือมากที่สุดเลยนะครับเยอะมากเราก็จะเห็นประเทศหลายประเทศเนี่ยลองดูเลยครับมันไม่มีสีอื่นแล้วครับมันจะมีสีน้ำเงินสีส้มสี Facebook สี Instagram สีอย่างเงี้ย คือประเทศทั่วโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปละมันไม่ได้แบบเหมือนแต่ก่อนละนะครับฉะนั้นประชากรของโลกอ่ะเข้าถึงสื่อมือถือมากที่สุดนะครับแล้วก็พลเมืองของประเทศแต่ละประเทศเนี่ยจะใช้ Facebook LINE และก็ YouTube เป็นสำคัญนะครับแล้วก็ตอนนี้เทรนด์ที่มันมาแล้วก็กำลังได้รับความนิยมสูงสุดก็คือคลิปวิดีโอนะครับคลิปวิดีโอที่ต้องใช้คลิปวิดีโอนี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันแทรกโฆษณาได้เขาอยากให้เราอยู่กับมือถือเหมือนดูทีวีไงถ้าแบบเราโพสต์ภาพเนี่ยเขาแทรกเราไม่ได้แต่ถ้าคลิปเนี่ยเวลาเราเปิด YouTube เนี่ยมันจะมีขั้นใช่ไหมและก็ที่สำคัญก็คือตอนนี้มือถือมันกลายเป็นปัญญาประดิษฐ์ละมันไม่ใช่หุ่นยนต์ธรรมดาละมันเรียนรู้เราได้อีกมันจำได้แบบว่าคุณพัศกรมาเนี่ยเดี๋ยวกี่ชั่วโมงกลับไปมันจะเรียนรู้ว่าเราเดินทางไปไหนไปเช็คอินตรงไหนอยู่ดีๆเราเดินไปมันก็เตือนเราว่ามีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้นนะมีร้านกับข้าวอยู่ตรงนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้น AI เนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ในมือถือเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราใช้มันไม่คุ้มกับเศรษฐกิจราคามันอะหรือสังคมตอนนี้เราใช้มือถือเนี่ยไปเป็นเรื่องถกเถียงไปผิดหูผิดตากันอ่ะก็คือใช้แบบไม่คุ้มอ่ะแทนที่จะใช้แล้วมันรักกันใช้แล้วได้ตังค์ใช่กลับเอามาเถียงกันเอามาชกกันนะเอามาจับผิดกันที่สำคัญก็คือการผูกขาดวันนี้เราเห็นแล้วนะครับข่าวเมื่อวานเมื่อคืนที่ผ่านมาFacebook อาจจะถูกต่อต้านค่อนข้างสูงมากเพราะไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บุคคลเรื่องเลือกตั้งนะครับที่อเมริกาเขารู้ว่าเราชอบใครไม่ชอบใครเขารู้ว่าอะไรเนี่ยที่เขาส่งข้อความมาเนี่ยมีผลต่อการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งฉะนั้นใน1ปีข้างหน้าเราจะเจอข่าวปลอมนะครับเลือกตั้งของเราข้างหน้าเนี่ยจะมีข่าวปลอมเริ่มตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวปลอมมาละพักโน้นพักนี้ไม่พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้เอามาเถียงกันจริงๆคนอาจจะไม่ได้พูดก็ได้นะครับ ผมก็จะเตือนไว้ว่าแน่นอนที่สุดก็คือเรื่องมือถือเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเจอแน่ๆนะครับเจอเรื่องใส่ร้ายป้ายสีกันนะครับและที่สำคัญนะครับเรื่องมือถือเนี่ยมันมีทิศทางที่น่าสนใจหรือว่าเป็นโอกาสของพวกเรานะเป็นโอกาสของพวกเราที่จะได้เรียนรู้ก็ถ้าเราดูนะความสามารถมือถือเนี่ยมันมีเยอะมากแล้วก็ราคามันเริ่มถูกลงใช่ไหมสินไทยใช่ครับแล้วก็ Facebook YouTube เนี่ยมันจะเริ่มไปที่คลิปวิดีโอฉะนั้นที่สำคัญคือเราจะได้เป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์กันไงพยาวทีวีก็ตามหรือคนอื่นๆก็จะได้ผลิตสื่อง่ายขึ้นนะครับตอนนี้มันแถมกล้องแถมวิดีโอแถมอะไรมาหมดนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ผู้ผลิตหรือแอปพลิเคชันต่างๆนั้นเนี่ยมันมีแอปมาเยอะมากและใช้งานง่ายนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนรู้กันว่าไอแอปพลิเคชันหรือสิ่งที่มันอยู่ในมือถือเนี่ยมันมีมากกว่าที่เราจะทำกันดังนั้นก็ลองดูนะครับว่าเรื่องนี้เรื่องต่อไปในอบต.ในท้องถิ่นของเราจะใช้มือถือเนี่ยในการทำงานยังไงนะครับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ดิจิตอลชุมชนมาแน่นอนนะครับฉะนั้นชุมชนจะขายของจะใช้ผลิตสินค้าจะให้มันมีมูลค่าจะติดต่ออะไรเนี่ยมือถือจะเป็นตัวช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะครับที่สำคัญตอนนี้นะครับที่ชุมชนต้องมาเรียนรู้เรื่องมือถือก็คือว่าคุณพัชกรใช่ไหมครับพร้อมเพย์พร้อมเพย์จ่าย20บาท30บาทซื้อของได้ละได้แล้วครับโหลดแอปพลิเคชันบัตรผู้สวัสดิการใช่ไหมเอาไปรูดอะไรเริ่มมีอะไรพวกมีรายได้น้อยมาสแกนกันมาทำอะไรกันเนี่ยตอนนี้ดิจิตอลชุมชนหรือดิจิตอลเน็ตประชารัฐก็เข้ามาละยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศเราจะอยู่ 3-4 อย่างที่มันเกี่ยวข้องกับชุมชนฉะนั้นเรื่องห้องเรียนมือถือนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องมาพูดคุยกันนะครับเราจะใช้ประโยชน์จากมันให้สมราคาบางคนซื้อมาเท่าไหร่หมื่นกว่าเวลาซื้อมาหมื่นกว่าเนี่ยเราใช้ไปแค่เล่น LINE กับเล่น Facebook มันก็รู้สึกไม่คุ้มค่าใช่ไหมครับครับมีคนอยากรอชมเราหรือเปล่าครับว่าอยากเรียนรู้อะไรส่งข้อความมานะครับว่าท่านอยากใช้มือถือในการทำงานอะไรบ้างเช่นถ่ายรูปก็ได้ใช่ไหมครับครับอะไรอ่ะวัดชีพจรก็ได้นะครับมือถือเราเนี่ยวัดชีพจรก็ได้นะครับโอนเงินก็ได้โอนเงินบริจาคให้กับพยาวทีวีก็ได้นะครับ เดี๋ยวเราให้ท่านสแกนมานะครับแต่ว่าวันนี้เอาเป็นว่าเราอยากให้ถ่ายรูปเป็นเนาะมันแถมกล้องถ่ายรูปมาปกติคุณพัชกรถ่ายรูปอะไรบ้างก็ในกล้องก็จะใช้ถ่ายเกี่ยวกับงานนะครับงานแล้วก็ในชีวิตประจำวันของเราครับถ่ายงานได้ถ่ายอะไรไปเยี่ยมชาวบ้านครับไปประชุมบ้างไปทำอะไรยังไงที่ไหนยังไงอย่างเงี้ยครับครับก็ส่วนใหญ่อบต.ก็จะต้องไปประชุมร่วมกับหน่วยงานแล้วก็ไปเยี่ยมชุมชนไปเยี่ยมชุมชนลงพื้นที่ลงพื้นที่นะครับถ้ามีภัยพิบัติก็เลยต้องถ่ายหลังคาถ่ายห้วยถ่ายลำน้ำมาใช่ไหมครับเพื่อทำรายงานอันนี้ก็เป็นส่วนที่เรานำมาประยุกต์หรือนำมาใช้งานได้แต่สำคัญก็คือเราจะเริ่มใช้มือถือในการถ่ายรูปเบื้องต้นอย่างไรเนาะวันนี้มีผืนไทยเอากล้องมาละครับนะผืนไทยเปิดกล้องหรือยังเปิดแล้วครับอย่างแรกนะครับท่านหยิบมือถือของท่านขึ้นมาเลยนะครับจับเลยครับคุณพัชกรจับเลยอย่างนี้นะครับถ้าจะถ่ายนะครับจับมือถือแบบนี้เอามือมาประกบอย่างนี้นะครับเหมือนเราใช้กล้องทั่วไปนะครับถ้ากล้องสามารถซูมได้ก็ซูมมาที่มือผมนะครับใช้มือถืออย่างนี้หรือจะจับแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้มากเลยแบบนี้ครับส่วนใหญ่คนจะจับแบบนี้นะครับแต่มันจะยากหน่อยก็ตอนที่เราจะมูฟมือในการกดชัตเตอร์แต่จริงๆเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะพอเราเปิดขึ้นมาปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับเราเปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยหน้าจอเรามันก็จะมีกล้องอยู่นะครับโดยปกติผมจะไว้ปุ่มที่อยู่ด้านหน้าเลยว่ามันเป็นกล้องเราใช้กล้องที่มันอยู่ในมือถือก่อนนะครับไม่ต้องไปใช้แอปฟุ้งฟิ้ง360นะหรืออะไรนะครับแล้วเราก็กดไปที่มือถือของเรานะครับหรือว่าเรากดกล้องไปอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก่อนกดกล้องเนี่ยสำคัญมากก็คือว่าเช็ดเลนก่อนบางทีเราไปกินลาบจีนมาไปกินขนมเค้กมาไปร้านอาหารมานะครับอาจจะใช้ผ้านะครับใช้ผ้านะครับเช็ดเลนนะครับเช็ดเลนก่อนนะครับผ้าที่แว่นตาก็ได้เสื้อยืดก็ได้เสื้อยืดก็ได้ใช่ไหมยกมาได้กำลังจะถามอยู่ว่าเสื้อยืดได้ไหมง่ายง่ายมากเราถูก่อนนะเสร็จแล้วก็ยกมาจับนะครับจับทีนี้เราจะตั้งหรือขวางก็ได้ปกติก็จะขวางถ้าขวางเนี่ยทำไมหลายคนเอ๊ะทำไมต้องขวางใช่ไหมถึงใครครับก็เพราะว่าเดี๋ยวเราใช้ในสื่อต่างๆได้เอาไปออกทีวีได้เอาไปใช้ในการตัดต่อหรือทำงานอื่นๆได้
นะครับแต่ว่าถ้าปกติถ้าเราอยากจะเซลฟี่จะถ่ายรูปบุคคลเราก็ใช้แบบนี้ถือแบบนี้นะครับถือแบบนี้นะครับถือแบบนี้ก็ถ่ายเข้ามานะครับนะครับหรือถ่ายไปข้างหน้านะครับหรือเราจะถือแบบนี้ก็ได้พอเราเปิดกล้องเข้าไปเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าผมกดปุ่มกล้องถึงไทยถ้าเปิดกล้องขึ้นมาเนี่ยนะครับตัวของปุ่มเสียงเนี่ยปุ่มลดเสียงปรับเสียงเนี่ยมันจะเป็นชัตเตอร์โดยตรงเลยนะครับมันจะเป็นชัตเตอร์อยู่แล้วฉะนั้นท่านก็จะสามารถกดชัตเตอร์ดังได้เลยนะฮะแชะได้เลยไม่ต้องไปจิ้มแบบเนี้ยนะครับไม่ต้องจิ้มอย่างนี้นะครับฉะนั้นก็สามารถที่จะกดชัตเตอร์ได้เลยแชะมันก็จะดังแชะนะครับดังได้หรือถ้าท่านไม่สะดวกที่จะทำแบบนี้ก็อาจจะใช้แบบนี้แล้วก็ใช้มือนะครับนิ้วมือนะครับเอาไว้กดปุ่มนะครับเอาไว้กดปุ่มรีคอร์ดหรือปุ่มภาพนะครับทีนี้ถ้าดูจากปุ่มของกล้องของผืนไทยนะครับกล้องนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าเปิดกล้องขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะมีปุ่มมีเครื่องมือเขาเรียกมีเครื่องมือมีปุ่มต่างๆอยู่ด้านข้างนะครับถ้าขยายจอใหญ่ๆของผืนไทยก็ได้นะครับถ้าขยายขึ้นมานะครับเราจะเห็นปุ่มขาวๆไว้ตรงนั้นนะครับผืนไทยขยับนิดหนึ่งก็ได้ครับถ้าเราดูนะครับมันจะมีปุ่มให้เลือกว่าเป็นรูปภาพเป็นวิดีโอของคุณภาสกรขึ้นไหมรูปภาพนะครับมีรูปภาพเห็นไหมครับรูปภาพหรือโฟโต้นะครับคำว่าโฟโต้แล้วถ้าไปด้านบนนิดหนึ่งก็จะเป็นสแควร์ก็คือรูปจัตุรัสมันก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสถ่ายรูปแบบนี้ถ่ายอาหารถ่ายบุคคลจะง่ายนะครับเราก็จะถ่ายนิดนึงถ้าทิ้งแบบนี้เขาก็จะเห็นผมนะครับมันจะมีปุ่มอันหนึ่งขึ้นไปนะครับถ้าของผืนไทยนะครับก็จะเป็นพานอถ้าพานอนี่ต้องกลับด้านก็ได้นะครับกลับถอดนิดนึงก็ได้ถอดออกถอดแบตเตอรี่ออกก่อนก็ได้ครับไม่หมดเดี๋ยวค่อยใส่มันจะตั้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับพานอนี่เอาไว้สำหรับอะไรครับถ่ายภาพที่แคบๆอย่างเงี้ยมันถ่ายได้นิดเดียวแต่ถ้าเรากดปุ่มมันเห็นลูกศรนะครับเราก็จะหมุนไปด้านอื่นแล้วมันจะเห็นพื้นที่กว้างขึ้นนะครับผืนไทยลองดูสินะครับกดปุ๊บมันจะมีปุ่มสี่เหลี่ยมแล้วผืนไทยก็หมุนนะครับหมุนกล้องไปตามลูกศร นะครับมันก็จะได้เห็นภาพกว้างเห็นไหมแล้วก็หยุดครับถ้าเราไม่หยุดเนี่ยมันก็จะไม่ได้ภาพกว้างก็ได้เห็นภาพตรงนี้เห็นไหมครับมันได้กว้างเลยครับเห็นตากล้องเห็นห้องที่เราอัดรายการตอนนี้นะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับอันนี้ก็ใช้ในแง่ของห้องที่แคบก็ใช้พาโนนะครับหรือพานอนะครับก็พาโนรามานั่นแหละครับคือมันกว้างเป็นภาพต่อกันนะครับทีนี้กลับมาที่โหมดเดิมครับคือโหมดรูปภาพครับโหมดรูปภาพเนี่ยนะครับเมื่อรูปภาพเนี่ยเวลาเราถ่ายนะครับมันจะเห็นเวลาเราจะถ่ายรูปอะไรให้มันชัดหรือไม่ชัดเนี่ยนะครับนอกจากเลนที่เราเช็ดแล้วนะครับรัศกรนอกจากเลนที่เราเช็ดแล้วเนี่ยมันอยู่ที่เรากดล็อกปุ่มสมมติว่าเขาต้องใบหน้าผมขึ้นแล้วมันเรากดล็อกสิล็อกแสงล็อกโฟกัสก่อนครับอย่างแรกล็อกโฟกัสเนี่ยครับล็อกไว้นะครับถ้าย้อนแสงเนี่ยมันจะมีปัญหาคือสมมติผมขยับอย่างเงี้ยหน้าผมจะมืดนะหน้าผมจะมืดนะครับมันจะมืดดังนั้นคุณลองกดไปแล้วก็เลื่อนแสงขึ้นได้มันจะมีแสงไฟขึ้นนะครับอันนี้เราล็อกไว้แล้วมันก็ทำให้หน้าเราสว่างขึ้นบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมถ่ายรูปแล้วมันทำไมหน้ามืดมองไม่เห็นอะไรเงี้ยทางที่ดีเราอย่าย้อนแสงนะครับแต่ที่สำคัญก็คือตอนเนี้ยที่ในสตูดิโอของเราเนี่ยมันมีไฟส่องมันก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าว่าเราไปทำกิจกรรมต่างๆพวกเนี้ยมันก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับตอนนี้พวกมือถือพวกนี้นักข่าวเขาก็ใช้กันนะนักข่าวเขาใช้มือถือทำข่าวทำอะไรแล้วไม่ต้องแบกกล้องใหญ่ๆไปแล้วนะครับก็เราเห็นก็ตอนนี้เรื่องมือถือเนี่ยเพียงแต่ว่าเราต้องมีอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือการถ่ายภาพเนี่ยที่มันไม่ชัดหรือเบลอหรือมันสั่นเนี่ยนะครับเกิดจากเราจับมันไม่แน่นนะครับเราจับมันไม่แน่นฉะนั้นท่านต้องจับให้มันแน่นนะ
จับให้มันอยู่ให้ได้นะครับดังนั้นเวลาเราจะจับมือถือเนี่ยจับให้มันแน่นๆนะครับมืออาจจะกระชับนิดนึงนะครับศอกหรืออะไรเงี้ยนะครับให้แน่นๆ นะครับโหมดต่อไปถึงไทยโหมดต่อไปเนี่ยเรามีโหมดอีกอันหนึ่งก็คือโหมดวิดีโอใช่ไหมโหมดวิดีโอครับกล้องเรามีโหมดถ่ายภาพปกติถ่ายภาพจัตุรัสถ่ายภาพกว้างยาวแบบพาโนนะครับ360ก็ได้อันนี้ที่เข้าไปถ่ายกันแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือถ่ายแบบวิดีโอคือภาพครับภาพทั่วไปขึ้นหรือเปล่าครับถ้าไม่ขึ้นเนี่ยจะเห็นว่าเราจะมีกล้องวิดีโออยู่นะครับอย่างของผมเนี่ยก็จะมีปุ่มวิดีโอแบบเนี้ยนะครับขึ้นมามันจะจะมีปุ่มสีแดงถ้าเรากดไปมันจะเป็นสี่เหลี่ยมหมายถึงเรคคอร์ดนะครับการถ่ายวิดีโอนะครับคุณรัตกรถ่ายวิดีโอเนี่ยมันจะต้องนิ่งกว่าถ่ายรูปภาพธรรมดานะครับงั้นการจับกล้องหรือการทำวิธีถ่ายวิดีโออย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องเวลากดหรือก็เหมือนเดิมครับกดแตะก่อนแตะล็อกไว้นะครับให้มันชัดเห็นไหมครับแตะให้มันชัดมันก็จะง่ายขึ้นนะครับมันก็จะชัดแน่นอนนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือพอมันล็อกแล้วนะฮะล็อกสีเหลืองแล้วเนี่ยมันจะง่ายละเราขยับไปไหนเนี่ยไอตัวโฟกัสมันจะไม่หลุดละนะครับดังนั้นก็จะง่ายขึ้นนะครับอีกอันหนึ่งนะครับเวลาเราถ่ายวิดีโอเนี่ยตรงปุ่มแดงๆเวลาเรากดนะครับมันจะมีตัวเลขอยู่ตรงนี้เวลาเราถ่ายเนี่ยประมาณ 5-10 วิก็จะมีตัวเลขขึ้นนะครับในแต่ละช็อตในแต่ละรูปภาพนะครับในแต่ละครั้งนะครับหรือจะ3นาทีก็ได้นะครับไม่3วินาทีก็ได้หรือ5ถึง10วินาทีก็ได้เวลาเราถ่ายเราก็จับมันขึ้นมานะครับแล้วก็กดปุ่มสีแดงนะครับกดปุ่มสีแดงมันก็จะขึ้นปุ่มเป็นปุ่มเป็นลองกดดิของพื้นไทยครับกดแล้วก็นับไปครับนะครับนิ่งๆเลยครับไม่ต้องผมจะเป็นคือภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องย้ายกล้องเคลื่อนไหวแบบนี้เพราะมือของผมสายตาของผมมันกระพริบอยู่แล้วมันก็รู้ว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวมันไม่ใช่ภาพนิ่งนะครับมันก็จะทำให้ภาพของเราเนี่ยมันดูแล้วมันสะอาดตาสบายตานะครับแต่ว่าถ้าเราจะแพนนะครับก็แพนได้แต่ว่าปกติแล้วก็อย่าแพนดีกว่าเพราะมันจะมีผลต่อคุณภาพของภาพแต่เราขยับเอานะครับการถ่ายภาพเดินเข้าไปมันก็จะแบ่งออกเป็นภาพกว้างภาพใกล้เข้าไปแล้วก็ภาพที่มันเป็นตัวชิ้นหรือวัตถุหรือมือของเรานะครับก็สามสี่อย่างมันจะได้หนึ่งชุดภาพนะครับเช่นถ้าผืนไทยจะถ่ายผมเนี่ยก็วางนั่นหน่อยนะครับวางเขาเรียกคอมโพสนะครับคอมโพสของภาพก็แบบนี้ก็ได้แล้วนะครับแบบนี้ก็ได้แล้วก็กดไปนะครับตอนนี้เรคคอร์ดอยู่ถึงไทยเรคคอร์ดอยู่ตอนนี้นาทีหนึ่งแล้วครับผมแล้วก็หยุดได้ครับประมาณ10วิหรือ5วิก็พอแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาต่อกันนะครับปกติก็จะประมาณ 5-10 วินะครับในการเรคคอร์ดอย่างแรกเนี่ยถ้าผมจะถ่ายเนี่ยนะครับถึงไทยเอากล้องมาให้ผมนะครับจะได้ง่ายนะอย่างแรกถ้าถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพทั่วไปเนี่ยเราก็ควรจะผมขออนุญาตยืนนะเราควรจะถ่ายภาพกว้างนะครับเช่นตัวเนี้ยอย่างที่เห็นภาพจอใหญ่ๆเนี่ยผมก็จะต้องถอยออกมาเพราะกล้องเราไม่มีเนี่ยนะครับผมก็จะถ่ายให้เห็นเวทีนะครับให้เห็นหมดเลยให้เห็นการทำงานนะครับสมมติว่าผมถ่ายแบบเนี้ยนะครับกล้องมาหน่อยครับก็ไม่เห็นภาพของผมหรือว่าหลุดละนะผมก็จะถ่ายแบบนี้ก่อนนะครับนับไปให้เห็นกล้องหน่อยได้ไหมครับผมถ่ายไป1 2 3 4 5เอา5ละพอละนะครับกว้างแล้วพอจากกว้างเนี่ยผมก็เริ่มเข้าไปใกล้ๆแล้วครับนะครับเข้าไปใกล้ๆ2คนแล้วครับนะครับสมมุติว่าคุณผืนไทยหรือพี่ภัสกรกำลังเล่นมือถือนะครับผมก็จะเข้ามาใกล้แล้วครับเล่นเลยครับปกติเล่นเลยผมก็จะนับไปอีก1 2 3 4 5ผมก็หยุดนะครับหลังจากนั้นผมก็จะมาใกล้ๆคนใดคนหนึ่งเข้าไปอีกนะครับก็อาจจะมาข้างหนึ่งนะครับพี่ภัสกรเข้าไปนะครับผมก็จะปุ๊บ1 2 3
4 5เอาละครับนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะเข้าไปที่มือของคุณพัศกรนะครับนะครับ1 2 3 4 5ก็หยุดนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราอาจจะมาดูมุมที่เป็นมุมไหล่อะค่ะนะครับเพื่อที่จะให้เห็นการทำงานนะครับเหมือนเราไปแอบดูเขานะครับโดยนิสัยของคนเรามันก็จะชอบแบบนี้นะครับนับ1 2 3 4 5ก็หยุดนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็ลองมาดูนะครับลองอาจจะมากลับมาอีกนิดนึงนะครับมาดูอาจจะดูที่สีหน้านะครับต้องขออนุญาตคุณพัศกรนิดนึงนะครับเหมือนกับว่าคุณพัศกรกำลังจ้องดูมือถือนะครับ1 2 3 4นะครับแล้วก็อาจจะดูที่มืออีกทีนึงนะครับสมมติว่าเป็นวิธีการทำงานกดเล่นกดกำลังทำปุ๊บนะครับอันนี้เราก็จะได้1ชุดภาพนะแบบนี้เราถ่ายกว้างถ่ายแคบแล้วก็มันก็จะเห็นถ้าเรามาดูนะครับถ้าเรามาดูชุดภาพของที่ผมถ่ายเนี่ยนะครับเรามาดูนะครับเราก็จะเห็นเลยนะครับเราก็จะเห็นนะครับกล้องมานะครับหลุดนะหลุดนะครับเห็นนะครับไปตัวที่ยังเห็นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าที่ถ่ายมาเนี่ยเป็นยังไงนะครับจะได้ดูกันขึ้นหรือเปล่าเห็นนะครับพอดีเรามีกล้องอีกกล้องหนึ่งนะครับขึ้นมานะครับเดี๋ยวนะครับนะครับอย่างแรกเลยคือผมถ่ายภาพกว้างหน่อยนะครับให้เห็นทั้งหมดเลยนะครับให้เห็นตัวของภาพทั้งหมดเลยนะครับพอหลังจากนั้นนะครับแคบลงมาอีกเห็นไหมแคบมาขึ้นตัวนะครับหลังจากนั้นผมก็ลงไปอีกเห็นไหมครับแล้วหลังจากนั้นเข้าไปใกล้อีกนะครับเห็นการทำงานละนะครับแล้วก็ลองหลายๆมุมนะครับเหมือนเราถ่ายกีฬาเนี่ยถ่ายใกล้ถ่ายใกล้ถ่ายแล้วเดี๋ยวเรามาเรียงเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะครับมาเรียงแล้วมาต่อกันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมันจะง่ายขึ้นในการถ่ายภาพนะครับที่สำคัญก็คือว่าอาจารย์พิภพพานิชพัฒน์นะครับแกบอกว่าเวลาถ่ายภาพพวกนี้มันมีสูตรของมันอยู่นะครับท่านเป็นครูสอนเรื่องมือถือท่านบอกไม่สายไม่สั่นไม่สั้นก็คือเวลาถ่ายวิดีโอนะครับอย่าไปสายไปสายมาอย่างเงี้ยนะครับก็ให้มันนิ่งๆอย่างเงี้ยแหละดีละนะครับอย่าวางท่าวางถือเลยเวทีเราอาจจะแนบอกแนบนิดหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้มันสั่นนะครับแต่ไม่ต้องไปสายอย่างเงี้ยถ่ายไปทำนะครับไม่สายไม่สั่นและไม่สั้นคือเวลาเราถ่ายมาเนี่ยเราบางทีเราใช้เหมือนกับเอฟเฟคนะครับที่มาเชื่อมต่อกันเวลาเราไปตัดต่อนะครับเราก็คลิปหรือตัดให้มันอยู่หัวท้ายออกนะครับเอาอยู่ตรงกลางเพื่อเอามาตัดต่อนะครับมันก็จะง่ายขึ้นแต่ถ้าเราถ่ายมาสั้นๆ3วิแล้วเดี๋ยวเรามาใส่เอฟเฟคใส่อะไรอีกตรงระหว่างที่จะต่อเรื่องกันเนี่ยต่อภาพเนี่ยมันก็จะทำให้ดูแล้วไม่สมูทจริงนะครับทีนี้การถ่ายภาพโดยทั่วไปก็คือทำความสะอาดเลนอย่างแรกเนี่ยทำความสะอาดเลนอย่างที่สองก็คือหาแสงสำคัญมากคุณพัชกรเพราะตอนการถ่ายภาพโดยทั่วไปนี่มันต้องหาแสงนะครับมันต้องบริหารแสงเป็นถ้าแสงแบบนี้ทำไมเราเวลาเราถ่ายสตูดิโอเนี่ยเราถึงต้องมีแสงเพิ่มมาเพราะแสงในห้องเนี่ยมันน้อยมากแล้วมันจะเป็นเวลาเราถ่ายแล้วมันจะเป็นเม็ดเหมือนเลยนะครับเราต่อให้เราใช้ฟุ้งฟิ้งยังไงมันก็จะไม่เหมือนกับเราไปฟุ้งฟิ้งข้างนอกมันก็จะชัดขึ้นนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของแสงเนี่ยเราต้องบริหารก็คือพยายามหันหน้าเข้าหน้าต่างหรือหันหน้าเข้าผู้ที่เราจะถ่ายนะครับเข้าแสงไฟคนที่ถ่ายเนี่ยเอา
เอาด้านหลังของตัวเองไปอยู่ไฟแล้วก็อยู่เอาดวงอาทิตย์ไปข้างหลังเราผมจะถ่ายนะครับการถ่ายภาพนี่มันต้องร่วมมือกันนะถ้าสมมติว่าผมบางคนบอกกล้องไหนดีใช่ไหมครับกล้องไหนดีกล้องแบบไหนดีไม่ต้องบอกว่ากล้องไหนดีละกล้องที่อยู่ในมือเราตอนนี้แหละดีที่สุดละมันจะ 3,000 มันจะ 5,000 มันจะ 10,000 20,000 หรือเป็นแสนอยู่ที่ตอนที่เราถืออยู่จริงไหมครับตอนนั้นเราฝนตกภัยพิบัติกำลังมาหรือกำลังจะถ่ายรูปทำพิธีอะไรต่างๆกล้องราคาเป็นแสนอาจจะอยู่ที่บ้านกลับไปไม่ทันแต่กล้องที่อยู่ในมือเราเนี่ยคือมือถือเนี่ยถ่ายได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าต้องสำรองแบตเนี่ยอย่างผมเนี่ยต้องสำรองแบตนะครับมี power bank นะครับมีสายชาร์จไปด้วยเอามาด้วยนะครับสำคัญอันเนี้ยต่อให้มือถือคุณดีแต่แบตมันเหลือน้อยคุณจะถ่ายงานยังไงมันเจ๊งได้เหมือนกันมันไม่สามารถทำได้นะครับถ้ากลัวสั่นกลัวอะไรก็มีตัวจับใช่ไหมครับมีตัวจับมีขาตั้งกล้องไม้เซลฟี่นี่แหละนะไม้เซลฟี่เนี่ยสบายมากเลยนะครับก็เอามาใช้ได้อย่างของนักข่าวบางคนเขาก็จะซื้อพวกอุปกรณ์พวกนี้มาใช้อีกนะครับมาใช้เพิ่มเติมมีเสียงสำคัญคือเสียงทุกวันนี้มันเอาไมโครโฟนหรือมันมีสายไมค์มันมีตัวที่จะคอนเวิร์ตมันได้นะครับไปซื้อไปหาได้นะครับอันนี้ก็หาได้นะครับที่สำคัญนะครับที่สำคัญก็คือว่าการถ่ายภาพเนี่ยมันไม่ได้ถ่ายแบบเหมือนกับว่ากล้องดีคนถ่ายดีนะครับแต่มันหมายถึงนางแบบมันต้องดีด้วยนางแบบต้องเล่นด้วยใช่ไหมคุณภาสกรถ้าแบบนางแบบแบบไม่ยิ้มเลยไม่เล่นด้วยเราถ่ายยังไงก็ไม่สวย นะครับนางแบบสวยแต่ว่ากล้องเราไม่ได้เช็ดเลนมันมัวอะไรเงี้ยมันก็เสียเหมือนกันดังนั้นบางทีเราอุตส่าห์เดินทางไกลไปถ่ายรูปอุตส่าห์ไปท่องเที่ยวซึ่งหมดเงินเป็นหลายหมื่นแต่ว่าพอไปถ่ายแล้วเราถ่ายแค่รูปเดียว2รูปอะไรเงี้ยกลับมาแล้วมันเสียนะครับทางที่ดีเนี่ยการถ่ายรูปเนี่ย1สนุกด้วยกันเล่นด้วยกันอันที่2ก็คือถ่ายมาเยอะๆถ่ายมาเยอะๆกดโฟกัสล็อกโฟกัสไว้ถ้าเราล็อกโฟกัสไว้แล้วเนี่ยมันจะไม่เบลอละเอาชัดไว้ก่อนส่วนว่าจะเบอร์หน้าเบอร์หลังอะไรเงี้ยค่อยว่ากันทีหลังนะครับมาตกแต่งได้นะครับถ่ายเยอะๆหมายถึงถ่ายยังไงถึงว่าคุณพัศกรถ่ายรูปมาเนี่ยอย่างถ้าถ่ายภาพนิ่งงานประชุมอย่างเงี้ยงานประชุมถ่ายรูปหมู่อย่างเงี้ยถ่ายมาใบเดียวนี่เจ๊งแน่นะถ่ายสัก5ใบรูปหมู่5ใบเลย5ครั้งเลยแช๊ะ5ครั้งเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นคือบางคนมันหลับตาบางคนมันกำลังจะยิ้มยังไม่ทันยิ้มยังไม่ทันยกมือนี้อะไรเงี้ยปัญหาหนักมากเลยปัญหาหนักมากใช่ไหมครับถ่ายกว้างละถ่ายป้ายงานถ่ายเอกสารหรือบางทีมันง่ายสุดอะถ่ายพวกที่เอกสารเขาแจกหน้าปกงานถ่ายป้ายงานนะครับถ่ายสถานที่อันนี้มันจะง่ายสุดแล้วก็ถ้าถ่ายรูปหมู่รีบถ่ายนะเดี๋ยวนี้เวลาจัดงานนะครับแนะนำเลยครับประธานกล่าวเปิดแล้วเรียกประธานมาแล้วก็นั่งถ่ายรูปเลยอย่ารอแบบตอนเราอบรมเสร็จแล้วก็มาถ่ายเสียหมดครับไม่ครบกันไม่พร้อมหน้าว่าคนเราจะพร้อมกันพร้อมเรียงกันก็ตอนที่ประธานจะมากล่าวนะครับพอประธานกล่าวเสร็จแล้วเราก็ถ่ายรูปแล้วค่อยทำกิจกรรมอะไรนะครับเพราะว่าภาพถ่ายมันสำคัญไปอ้างเรื่องโครงการได้ไปทำกิจกรรมคนทำงานก็ง่ายขึ้นเนาะถ่ายกว้างแล้วถ่ายแคบถ่ายเอกสารถ่ายบุคคลนะครับถ่าย 3-4 คน 3-4 คนแล้วก็ถ่ายคนเดียวนะถ่ายกิจกรรมด้วยบางคนเราก็จะถ่ายแต่ที่มันนั่งหรือยืนเรียงกันเราไม่เห็นเนื้อหามันนะครับบางทีเราถ่ายภาพเนี่ยนะครับสำคัญมากไม่ได้อยู่ที่ภาพถ่ายสวยหรือไม่สวยนะครับอยู่ที่เรื่องราวเล่าเรื่องเลยอย่างเมื่อกี้เราคุยกันเรากำลังเรียนมือถือเนี่ย
ถ้าเราไม่มีคนหยิบมือถือมาเลยในภาพเราก็เหมือนกับนั่งพูดคุยสนทนากันเหมือนรายการอื่นๆนะครับอันนี้ก็เห็นว่าเรื่องภาพถ่ายเนี่ยสำคัญนะครับมีใครถามเข้ามาหรือเปล่าครับมีแต่คนชมเนาะแสดงว่าเรียนรู้กันได้ดีมากเลยถ้าสามารถที่จะแสดงความเห็นกดไลค์กดแชร์นะครับเรากำลังจะเพิ่งเปิดนะครับรายการนี้ฉะนั้นเดี๋ยวค่อยลงเลือกแอปนะครับอาทิตย์หน้าต้องมาอย่างคุณพัศกรถ้ามาสัก10อาทิตย์เนี่ยรับรองเป็นช่างภาพมาอยู่พยาวทีวีได้ละมีคำถามอะไรไหมครับคุณพัศกรเวลาปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายภาพก็คือปัญหาที่เจอก็คือบางครั้งเราถ่ายกับแสงนี่แหละครับบางครั้งคือมันกำหนดแสงไม่ได้ถ่ายย้อนแสงครับนั่นแหละทำให้ภาพออกมาเป็นมืดยังแค่ว่าเราจะถ่ายเงี้ยครับแต่พระอาทิตย์อยู่ตรงเนี้ยครับแต่เราจะเอามุมเนี้ยมันคือแสงพระอาทิตย์เข้าแล้วครับเราก็ถ่ายไม่สวยแล้วอย่างเงี้ยครับมันมี2วิธีครับมันก็มาแต่งในแอปพลิเคชันนะครับแล้วหน้าคนถ่ายก็ไม่มีอีกแล้วเพราะว่าเราจะถ่ายกับสถานที่สำคัญอย่างงี้เนาะครับแสงเข้ามาเราจะได้สองอย่างหน้าเราไม่เห็นมันมืดไปหมดเลยอย่างเงี้ยนั่นครับเราใช้แอปในการมาตัดอีกทีหนึ่งเพิ่มนะเดี๋ยวใช้ Snapseed ก็ได้ครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวมันมีแอปเดี๋ยวเรามีพวกคลิปอะไรที่จะมาบอกให้ว่าวิธีที่จะตกแต่งภาพก็ดีตัดต่อภาพก็ดีหรือทำอะไรเงี้ยนะครับก็จะใช้แอปพลิเคชันในการช่วยแต่ว่าถ้ามีปัญหาเรื่องแสงเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเอากล้องก็ได้สมมติว่าผมย้อนแสงตรงแสงตรงนี้นะครับแสงตรงนี้ถ้าผมยืนนะครับแล้วมีแสงมุมอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ถ้าปิดไฟตรงนี้มันจะมีปัญหามันจะมืดแน่นอนหน้าผมจะมืดแน่นอนนะครับถ้าหน้าผมมืดเนี่ยคุณต้องกดนะครับถ้าดูจากกล้องนะครับมีเห็นกล้องไหมครับกล้องเราสวิตช์ขึ้นได้ไหมนะครับของคุณไทยขึ้นได้ไหมนะครับมันค้างใช่ไหมครับออกก่อนก็ได้เนาะแต่ว่าสำคัญก็คือว่าเวลาเราจะถ่ายย้อนแสงเนี่ยเราพยายามเอานิ้วไปกดในหน้ากล้องนะครับหน้าจอตรงบริเวณของคนที่เราจะถ่ายนะครับแต่ว่าฉากหลังอาจจะสว่างจ้าไปเลยนะมันก็อาจจะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ความรู้สึกเท่าไหร่อย่างถ่ายผมเนี่ยมืดแน่นอนมืดมืดแน่นอนเราแต่หน้าผมนะแต่เบาๆก่อนแล้วก็ล็อกไว้ครับได้ไหมนะครับคือก็ได้ครับแต่ว่าไอ้แสงมันยังเข้าอยู่เนาะยังเข้าอยู่ครับทีนี้ก็บอกผมหันทิ้งแล้วก็เลื่อนตรงนี้ขึ้นเลื่อนขึ้นมาครับนะก็เนี่ยนะตัวมันจะเป็นปัญหาครับพี่ก็ว่างั้นแหละถ้ามีวิธีก็คือถ้าวัตถุย้ายไม่ได้เราย้ายวัตถุเราย้ายเองเราต้องหาอย่างเงี้ยที่หลุมมุมกับสมมุติว่าเป็นภาพแต่มันก็จะไม่ได้ฉากที่เราต้องการมันจะไม่สวยมันมีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับ HDR นะครับมันจะถ่ายมันมีของเรามี HDR อยู่นะนะครับถ่ายเป็น HDR ไว้ก็คือ High Def Resolution นะครับถ้าเราดูตรงปุ่มของกล้องเนี่ยนะครับมันจะมีตั้งค่า HDR ไว้นะครับมันจะถ่ายมาเปลือกใบหนึ่งอ๋อใช่แล้วครับผมและเสร็จแล้วเรานำรูปภาพนี้ไปแต่งในแอปพลิเคชันอีกเป็นแอปพลิเคชันคือมันจะถ่ายภาพที่สว่างจ้ากับถ่ายที่มืดแล้วเอามาบวกกันนะครับเดี๋ยวมันจะมีโปรแกรมพวกนี้อยู่นะครับเช่นของผมเนี่ยนะครับโปรแกรมอย่างเงี้ยครับอ๋อถ้ากล้องมานะครับถ้ากล้องมานะครับถ้ากล้องมาเนี่ยนะครับตอนนี้มันจะมี HDR อยู่ตรงนี้กล้องไหนเลย HDR นี่แหละลองกล้องมาสักตัวนึงนะครับถ้ากล้องมาเห็นนะครับมันจะเวลาเรามีกล้องอยู่นะครับมันจะมีตัว HDR อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตัว HDR เนี่ยนะครับเราสามารถกดให้มันเป็นสีเหลืองๆน่ะตรงนี้นี่ HDR นะครับถ่ายไว้นะครับอีกอันนึงก็คือใช้แฟลชมันมีแฟลชเล็กๆอยู่นะแบบนี้ขายอยู่มันไม่กี่บาทแล้วก็ซื้อมาซื้อมาก็เปิดเวลาเราถ่ายมันก็จะช่วยเราหรือมันจะมีแฟลชอยู่ตรงของเราใช่ไหมครับแฟลชตรงนี้ครับแฟลชนะครับเปิดแล้วมันก็คงไม่สว่างเกินแต่มันจะไม่ไกลมีอีกวิธีนึงคือคนเพื่อนเรามีโทรศัพท์ใช่ไหมเพื่อนเรามีโทรศัพท์ใช่ไหมใช่
เราก็เปิดอย่างนั้นแหละเปิดมือถือแล้วก็ขึ้นมามันก็จะเป็นทุกครั้งก็ใช้อย่างนั้นแหละเปิดคนหนึ่งอ่ะสองสองตอนมืดๆเนี่ยกลางคืนเนี่ยปราบเซียนเลยครับปกติเวลาถ่ายงานตอนกลางคืนนี่บอกเพื่อนดึงโทรศัพท์มาเปิดไฟฉายช่วยกันช่วยกันเลยนะครับอีกอันนึงเวลาถ่ายรูปเซลฟี่เนี่ยหลายคนยกขึ้นมาแล้วชอบเป็นอย่างนี้มันจะเห็นมือเราใช่ไหมครับมันจะเห็นมือเราถูกไหมเวลาเราอย่างเงี้ยมันจะเห็นมือเรากดไปกดใช่ไหมครับเราตั้งเวลาครับตั้ง3วิหรือ10วิตั้งเวลาเอาครับมันจะมีตั้งเวลาอย่างนี้นะครับตั้งเวลาไว้สัก3วิแล้วถึงจะกดแล้วเราก็เอามือมาอย่างนี้ได้นะครับมันมีหลายแอปครับนะครับมันมีหลายแอปนะครับที่หลายครั้งที่เราใช้เนี่ยมันสามารถที่จะยิ้มแล้วก็ถ่ายรูปให้เรานะครับเดี๋ยวเราจะเอามารีวิวให้ดูกันนะครับก็คือพอเราเซลฟี่อย่างเงี้ยแค่ยิ้มนะครับมันก็จะแชะให้เลยนะครับมันตั้งได้นะครับแต่สำคัญก็คือว่าเวลาเราถ่ายรูปหรือถ่ายภาพเนี่ยให้มันเสร็จที่กล้องให้ได้ให้มันคมมากที่สุดก็คือล้างเลนนะครับเช็ดเลนเอาเสื้อยืดหรือเอาผ้าขนหนูหรือเสื้อยืดนะครับเช็ดเลนนะครับเช็ดเสร็จแล้วก็จับกล้องให้ถูกนะครับจับกล้องนะครับเราต้องรู้นะบางคนเนี่ยไปถ่ายแล้วเลนอยู่ข้างหน้ามันมี2เลนนะครับเลนหน้ากับเลนข้างหลังนะครับผมไปอบรมหลายครั้งเนี่ยบางคนบอกเลนหน้าของป้าไม่มีนะครับเห็นคนอื่นเขาเซลฟี่อย่างนี้แล้วไม่มีจริงๆมันมีตัวกลับนะครับตัวกลับเลนว่าจะถ่ายด้านหน้าหรือถ่ายด้านหลังใช่ไหมครับมาถ่ายด้านหน้าหรือถ่ายด้านหลังนั้นพอเราใช้เป็นและอีกอันนึงปุ่มนะครับปุ่มแบบเนี้ยนะครับปุ่มแบบเนี้ยนะครับปุ่มแบบนี้นะครับมันจะมีถ้ากล้องซูมได้นะครับกล้องซูมได้นะครับมันจะมีลำโพงมีเสียงอยู่ตรงนี้บางทีเราไปถ่ายวิดีโอแล้วเราไปปิดไว้ครับไปปิดเสียงไว้ครับนะเอามือไปปิดเสียงไว้เอ๊ะทำไมเสียงเราไม่เข้าเลยอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นไมโครโฟนมันจะมีอยู่ด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านข้างนะครับหลายรุ่นมันก็จะมีอยู่ฉะนั้นอย่าไปปิดมันเวลาถือวิดีโอนะครับก็ใช้แบบกดแบบนี้นะครับกดแบบนี้ครับถ้าเวลาเราถ่ายรูปนะครับกดไว้กดปุ่มนะครับมือถืออย่างเงี้ยนะครับถ้าผมถ่ายนะครับก็กดไปนะครับหรือบางทีก็ใช้แบบนี้ในการถ่ายนะครับในการกดนะครับมันจะมีชัตเตอร์ตรงนี้แต่ถ้าเราหมุนนะครับบางรุ่นบางยี่ห้อมันอาจจะกลับด้านนิดหนึ่งนะครับถือแบบนี้ไว้นะครับถือแบบนี้แล้วก็กดตรงชัตเตอร์นี่แหละครับกดตรงชัตเตอร์ตรงปุ่มเสียงเนี่ยนะครับถ้ากลุ่มเสียงเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าตัวปุ่มเสียงเนี่ยมันคือชัตเตอร์มันจะดังแช่เลยนะครับพอเราเปิดกล้องขึ้นมามันจะกลายเป็นชัตเตอร์มันจะไม่เป็นเสียงนะครับอันนี้ก็ลองดูแล้วก็ถือให้มั่นก็แล้วกันปกติผมจะใช้วิธีอย่างนี้นะครับในการถือนะครับในการถือนะครับแต่ว่าถ้าชัวร์ๆหน่อยก็ต้องมีตัวจับเหมือนกับผืนไทยนะครับถ้าใช้ตัวจับเนี่ยไม้เซลฟี่เราเนี่ยสุดยอดแล้วครับนะ150 บาท 100 บาทมีขายทั่วไปแล้วนะครับใช้ไม้เซลฟี่เนี่ยถือเป็นขาตั้งกล้องที่นิ่งที่สุดละนะครับขอให้มีตัวจับหรือจะดัดแปลงเหมือนผมตัวนี้นะครับนะครับก็เอาเปลี่ยนตัวจับมาวางไว้มาอยู่ตรงนี้นะครับหาตัวจับตัวนี้มาใส่นะครับมันก็จะถือได้ง่ายนะครับเวลาถ่ายแล้วเอาไมค์เอาอะไรได้หรือถ้าจะมีตังหน่อยนักข่าวใหญ่ๆหน่อยก็ใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้ในการจับนะครับมันก็จะตั้งได้อะไรได้หุบได้แล้วก็ไปซื้อไมค์มานะครับไมโครโฟนเราเนี่ยไมค์ปกติก็ได้นะครับแต่มันจะมีต้องมีตัวคอนเวิร์ตนะครับมีตัวคอนเวิร์ตนิดนึงนะครับเอาไมค์ที่เราร้องเพลงคาราโอเกะกันนี่แหละเสียบแล้วก็ไปต่อเข้ากับมือถือแฟลชนี่ก็เสียบเข้าไปนะครับมันก็จะช่วยได้นะครับไฟช่วยไฟบางคนก็มีไมค์กล้องธรรมดา DSLR ทั่วไปเนี่ยนะครับแต่ก็ต้องใช้คอนเวิร์ตตัวนี้เข้าไปถือนะครับแปลงมันนะครับแปลงมันก็ตัวละ100-200 บาทนะครับ
อีกอันหนึ่งก็คือเลนนะครับบางคนก็จะใช้เลนคีบให้มันกว้างขึ้นของผมเนี่ยเราจะใช้แบบนี้นะครับเลนแบบเอาเลนกล้องที่มันเหลือนะครับเอามาใส่เคสมือถือเก่านะครับแล้วเราก็เอามือถือเราเข้าไปสอดนะครับใส่เข้าไปมันก็จะทำให้แบบมือถือเราดูแบบเวลาเราถ่ายคุณวัศกรกำลังจะทำหนังนะใช้อย่างนี้ถ่ายทำมันก็จะได้แบบคือตัวนี้มันจะทำให้กว้างขึ้นจากเดิมที่แบบต้องถอยอ่ะบางทีถอยตกห้วยตกคันนาแต่ถ้าเราใช้เลนส์วายที่มันเป็นตัวเล็กๆก็ได้ที่มันหนีบแต่ตัวหนีบเนี่ยมันจะเลื่อนใช่ไหมเวลาเรามือเราไปถึงไปโดนนะครับมันก็จะลื่นฉะนั้นก็ลองดัดแปลงเครื่องมือที่มีอยู่นะครับใช้ในการถ่ายรูปนะครับวันนี้คงจริงๆมีแอปพลิเคชันอยู่นะครับของคุณผืนไทยเป็นเรื่องอะไรเป็นการดาวน์โหลดนะฮะไลน์คาเมล่าจากของ Android นะฮะผมจาก Play Store แล้วก็ตัวแอปพลิเคชัน LINE ครับที่แบบทำ LINE Camera ก่อนก็เพราะว่าผมจะมักจะเห็นนะส่วนใหญ่นะครับผมพ่อแม่ญาติๆผมครับส่วนใหญ่เขาก็จะเล่น LINE แล้วก็ LINE นะครับไอ้ LINE Camera นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ผลิตออกมาจาก LINE อีกทีนึงแล้วมันก็เชื่อมต่อกันแชร์กันได้อย่างเงี้ยครับผมแล้วมีแอปมีหลายอย่างมีออปชันหลายอย่างมากครับถ้าเราดูนะครับถ้าเราเล่นไลน์พี่น้องส่วนใหญ่จะเล่นไลน์กันใช่ไหมครับในไลน์เนี่ยมันมีแถมกล้องมาให้อีกแอปพลิเคชันนะครับปกติเราจะมีไลน์อย่างเงี้ยนะครับมีเพื่อนของเราเยอะแยะทีนี้เราก็กดไปที่ตัวตั้งค่าใช่ไหมครับผมตัวปุ่มข้างๆนะครับปุ่มข้างๆนะครับในไลน์นะครับกดไปซูมเข้ามานิดนึงครับมืดๆหน่อยก็ได้นะมันจ้าไปนิดหนึ่งต้องปรับแสงนะครับโอเคนะครับตัวของไลน์เนี่ยมันจะมีตัวของข้อความใช่ไหมตั้งค่าใช่ไหมครับเลื่อนไปหน่อยมันก็จะมีแอปแถมมาอยู่ข้างล่างนะครับแอปแถมมาข้างล่างนะครับตัวแอปนี่แหละครับที่จะช่วยให้เราทำงานกับไลน์ได้ดีมากขึ้นนะครับไม่ได้เข้าสมมติว่าไลน์ตัวเนี่ยครับไลน์คาเมร่าจะมันมีตัวหมีอยู่เนี่ยครับตัวการ์ตูนอยู่นะครับมันเวอร์ไปหน่อยนะกล้องมองไม่เห็นเลยปรับแสงได้ไหมเดี๋ยวนะครับนะครับก็ไปใช้ไลน์คาเมร่านะครับไลน์คาเมร่าตัวนี้เนี่ยไลน์คาเมร่านะครับก็กดไปนะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับไลน์คาเมร่าเนี่ยเวลาเราติดตั้งแล้วมันก็จะไปอยู่ตัวนี้ตัวแบบนี้นะครับตัวแบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปมันก็จะมีกล้องให้เรานะครับทำงานตัวนี้เขาก็ใช้กันบ่อยใส่ตัวหนังสือก็ได้ใช่ไหมครับผมอะไรก็ได้นี่ยังไม่เคยสติ๊กเกอร์น่ารักก็ได้นะครับลองใช้ไลน์คาเมร่านะครับป้าๆแม่ๆทั้งหลายถ้าอยากถ่ายรูปแล้วก็ง่ายนะครับตกแต่งอะไรได้ตกแต่งเสร็จแชร์ลงไลน์ได้เลยใช่งานแล้วมันก็แถมกล้องมาด้วยใส่ฟิลเตอร์อะไรมาด้วยนะครับก็จะเห็นเลยนะครับเวลาเราถ่ายก็ใช้เหมือนกันนะครับมันมีกล้องวิดีโอมีฟิลเตอร์มีตัวกรองมีอะไรต่างๆนะครับก็ใช้มือถือให้คุ้มค่านะครับช่วงนี้ถ้าท่านอยากจะครับผมใช้ Facebook ก็เหมือนกัน Facebook ก็แถมกล้องมาเลย Facebook นี่ปัดขึ้นเลยนะครับถึงว่าเรามี Facebook นะครับใช้ Facebook นะครับสมมติว่า Facebook ของผมแบบนี้เนาะFacebook เรานะครับ Facebook โดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นของมือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราไหลมาหรือปัดมาเนี่ยมันจะเป็นกล้องถ่ายรูปเลยมันก็ขึ้นกล้องถ่ายรูปได้ให้เลยนะครับจะง่ายครับเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้เนี่ยเอฟเฟกต์สนุกได้นะครับมีอยู่นะครับไม่ว่าไลน์หรือ Facebook นะครับมีกล้องแถมมาให้แล้วก็มีเอฟเฟกต์มีตัวการ์ตูนมีสติ๊กเกอร์มีอะไรต่างๆเนี่ยใส่เยอะๆไปหมดนะครับเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับมีกรอบมีเฟรมมี
หลายสิ่งหลายอย่างขอให้ท่านใช้เครื่องมือให้มันคุ้มค่าหลายท่านก็คือค้าขายใช่ไหมครับเอาไปค้าขายมันสามารถที่จะตกแต่งได้บางทีเราถ่ายจานข้าวนะครับถ้วยกาแฟนะครับหรือร้านค้าอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะนำมาตกแต่งหน่อยนะเหมือนเราฟุ้งฟิ้งลูกเราเนี่ยแหละครับถ้าเราอยากให้มันขายของดีคนที่เขาขายของเนี่ยเขาก็ใช้พวกนี้แหละครับในการตกแต่งเพื่อที่จะให้ดูดีอะนะครับยังไงหน้าตาของเราก็ต้องดูดีกว่ารูปโปรไฟล์เราอะต้องดูดีนะครับเวลาทำกิจกรรมต่างๆนะครับวันนี้คงเรื่องมือถือเนี่ยคุณภาษากรต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนว่ามันสำคัญแล้วก็พยายามเรียนรู้ให้มากนะครับหลายคนบอกว่าไปที่ไหนดีก็ต้องถ้าอยากเอาแอปเข้ามาใช้งานนะครับเดี๋ยวเราท่านสามารถติดตามในเพจโรงเรียนสื่อชุมชนได้นะครับเราจะมีเพจเรื่องสอนมือถือสอนเป็นทีละแอปนะครับเริ่มต้นวันนี้เลยนะครับท่านกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามได้ทางเพจของโรงเรียนสื่อชุมชนเราจะสอนเรื่องมือถือนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับมือถือเนาะพื้นไทยก็จะไปทำรีวิวมาให้เยอะหน่อยนะครับส่วนคุณภาษากรก็จะเอารูปมาอวดเราอาทิตย์หน้านะครับว่าจะคืบหน้าไปถึงไหนนะครับอาทิตย์หน้าเราจะสอนเรื่องแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเราจะเริ่มขึ้นแอปละนะครับแต่ว่าอาทิตย์นี้ถ้าลองไปติดตั้งพวก App Store หรือ Play Store โหลดเอาแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเดี๋ยวลองไปโหลดเอาทางห้องเรียนมือถือหรือโรงเรียนสื่อชุมชนนะครับถือว่าสกอร์มีอะไรไหมอยากถามอะไรไหมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรสถานอาทิตย์หน้าอยากรู้เรื่องอะไรอีกตัดต่อครับอาทิตย์หน้าเรามาเรื่องตัดต่อหรือว่าทำสไลด์โชว์กันดีกว่านะครับว่าถ่ายภาพนิ่งมาถ่ายวิดีโอมาแล้วอยากให้มันออกมาเป็นหนังหรือภาพที่มันวุบวับวุบวับกันนะครับจะได้ตื่นเต้นกันดีไหมคุณไทยดีครับผมก็อยากจะเรียนรู้เหมือนกัน วันนี้รายการห้องเรียนมือถือนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามห้องเรียนของเรานะครับห้องเรียนของเราเป็นห้องเรียนเล็กๆนะครับอยู่ในสตูดิโอของพยาวทีวีนะครับก็หยิบมือถือขึ้นมาทำงานสร้างสรรค์ประเทศไทยร่วมกันนะครับขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับขอบคุณสมาคมสื่อชุมชนจังหวัดพะเยานะครับที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนสื่อชุมชนนะครับเราจะเอามือถือมาเปลี่ยนประเทศไทยร่วมกันใช่ไหมครับคุณภาษากรครับตอนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับการที่ได้สัมผัสสมาคมกีฬาในอดีตนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการจัดการกีฬาของจังหวัดพะเยามาในอดีตนะครับเป็นประธานชมรมมวยมา4ปีเนาะรวมครับทางครูเชนครูแมวนะครับและในช่วงที่ดำเนินการในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการมีส่วนร่วมกับสมาคมกีฬาหรือสมาคมกีฬาจะลงไปสนับสนุนกีฬาแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายนะอาจจะมีน้อยๆ นะครับนอกเหนือจากกีฬาบางประเภทนะครับที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีกีฬาอื่นเนี่ยก็รู้สึกบ่ค่อยได้รับการสนับสนุนตัวใดเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์แล้วเนี่ยนะครับก็คิดว่าทีมบริหารอาจจะมาได้ลงประสานงานกับฝ่ายงานเท่าที่ควรเพราะสมาคมกีฬาจังหวัดพะเยาเนี่ยจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับฝ่ายงานกีฬาของแต่ละประเภทเช่นฟุตบอลก็ดีวอลเลย์บอลก็ดีนะครับเปตองก็ดีนะครับบาสก็ดีแต่ละประเภทเนี่ยตามปกติแล้ว
ต้องมีเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสมาคมนะครับแต่อดีตผมรู้สึกจะมีการร่วมมือกันน้อยไปน้อยแต่สำหรับ ในยุคนี้หลังจากเปลี่ยนโครงสร้างใหม่บอร์ดบริหารใหม่ผมก็มีความหวังนะครับอย่างน้อยนะครับผู้บริหารก็ได้มีเครือข่ายนะครับกับแต่ละฝ่ายงานกีฬาอื่นๆนะครับเช่นคณะกรรมการบริหารในคราวนี้เขาได้ดึงคนจากฝ่ายงานกีฬาอื่นๆเข้ามาร่วมเป็นบอร์ดเข้ามาร่วมบริหารและเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวความคิดในการเดินหน้าไปด้วยกันนั่นก็คือร่วมกันวางแผนว่าจะขับเคลื่อนไปยังไงซึ่งผมคิดว่าการกีฬาเนี่ยคงไม่ใช่เฉพาะในเรื่องแข่งขันแพ้หรือชนะแต่การกีฬาเนี่ยถึงมดมันเป็นการสร้างคนนะสร้างความเป็นระเบียบวินัยสร้างความรู้จักแพ้รู้จักชนะความอดทนเนาะความเป็นลูกผู้ชายที่จะยอมรับนะครับและก็จะต้องพัฒนาตัวเก่าเวลาตัวเองบ่ได้รับรางวัลอย่างก็ดีนะครับซึ่งวิธีคิดแบบนี้ผมคิดว่าในปัจจุบันสมาคมคงจะเดินหน้าไปในลักษณะนี้คงบ่เน้นความเป็นเลิศอย่างเดียวแต่คงจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพของคนพะเยานะครับเพราะกีฬาทุกประเภทก็สอนให้คนเป็นผู้รับผิดชอบมีวินัยเพราะนั้นการกีฬาคราวนี้เนี่ยนโยบายของสมาคมคงจะเดินหน้าแบบนี้นะเช่นกีฬาแต่ละประเภทมีคนสักสาว30คน 4-50 คนรวมกันแล้วก็เป็นพันนะครับเพราะนั้นเป็นพันคนเนี่ยเด็กหรือเยาวชนเนี่ยเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพนั่นคือเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบต่อไปในอนาคตนะครับบอกว่าฟุตบอลบอกว่ามวยว่าเปตองบอกว่าบาสเกตบอลบอกว่าเทควันโดนะครับทุกประเภทของกีฬาเนี่ยต้องการพัฒนาเยาวชนนะครับเพื่อเป็นผู้ใหญ่ต่อไปนะครับที่รับผิดชอบต่อสังคมต่อไปเพราะนั้นที่คำว่าการกีฬาสร้างคนและคนสร้างชาติเนี่ยอันนี้เป็นปรัชญาของกีฬาอย่างที่เขาได้ฟังเพลงมาตอนกีฬาเป็นยาวิเศษนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนของคนพะเยาเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่มีประสิทธิภาพในอนาคตอันนี้ในส่วนของสมาคมซึ่งผมเองเข้ามาเป็นที่ปรึกษาก็ยินดีนะครับที่จะเข้าไปร่วมคิดร่วมรับผิดชอบตัวเองนะร่วมสนับสนุนคือทีมบริหารชุดนี้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและก็อย่างยืนแต่ผมก็อยากจะฝากไว้ตัวเองในทีมบริหารว่าเขาจะต้องมีปรัชญาของการบริหารนั่นคือการบริหารแบบประชารัฐคือหมายว่าทุกฝ่ายต้องเข้ามาร่วมคิดรัฐจะต้องสนับสนุนนะครับตรงนี้เขาต้องจับมือกันนะครับรัฐเองก็ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนว่าต้องเข้าไปสนับสนุนความเข้มแข็งคือกับสมาคมจะอยู่ตัวคนเดียวได้ครับต้องมีภาครัฐภาคเอกชนภาคท้องถิ่นเข้าไปร่วมไม้ร่วมมือกันอันนี้ผมเข้าไปในฐานะเป็นนายกของนายกเทศมนตรีตำบลแม่กาด้วยเนาะในฐานะที่ไปปรึกษานะครับและฝ่ายที่ผมรับผิดชอบคือเป็นประธานชมรมเปตองในส่วนของชมรมเปตองเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นกีฬาที่เขาลงทุนน้อยครับและทุกเพศทุกวัยมีโอกาสที่เข้าถึงการกีฬาแบบนี้นะครับเปตองนี่และทุกคนมีส่วนร่วมเพราะเป็นการลงทุนบ่นักเช่นการลงทะเบียนเล่นนะครับและเล่นได้ทุกสนามเล่นได้ทั่วไปในชุมชนในสนามไหนก็สามารถเล่นได้และทุกคนก็จัดได้นะครับผมจึงเข้าไปรับเป็นประธานฝ่ายเปตองและอยากจะให้ฝ่ายเปตองเนี่ยก้าวขึ้นมาแห่งขั้นหนึ่งแทนที่จะเป็นระดับอำเภอคือขึ้นมาได้ระดับจังหวัดซึ่งเขาเองก็มีแผนในการพัฒนานะครับเขามีกองทุนของชมรมเปตองเขามีแนวทางในการจัดในระดับอำเภอนะครับเพื่อที่แต่ละอำเภอเนี่ยนะครับมีชมรมของตัวเองแล้วเขาปีไหนเขาอาจจะจัดในระดับจังหวัดข้างหนึ่งนะครับเพื่อคัดตัวนะครับบอกว่าเยาวชนบอกว่าผู้สูงอายุนะครับจะขึ้นมาเป็นกีฬาระดับจังหวัดต่อไปในอนาคตและที่สำคัญกีฬาเปตองเป็นกีฬาของสมเด็จย่าเนาะที่เปิ้นได้ทรงเสด็จนะครับที่ตำหนักที่ประมงเนาะเรากีฬาเปตองเป็นกีฬาหนึ่งที่สมเด็จย่าทรงโปรดและสมเด็จย่าก็ได้ดำรัสไว้ว่าดำริไว้ว่าฉันชอบเปตองเพราะเปตองให้ชีวิตและคุณภาพที่ดีต่อฉันอันนี้ครับคือปรัชญาและก็พระราชดำริของสมเด็จย่าผมก็เลยเข้ามารับเพื่อจะสืบทอดพระรม
ราชานุวัตรของเปิ้นต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นทิศทางแนวทางที่ผมจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับสมาคมกีฬาต่อไปในอนาคตนะครับอันนี้เองเนี่ยพยักจะให้นโยบายและทิศทางของสมาคมเนี่ยเดินไปข้างหน้าแบบมั่นคงและสืบทอดน้องๆของมวยต่อไปในอนาคตครับผมข้อกังวลคือเนี่ยจะได้ทีมบริหารเนี่ยจะเน้นคือแต่ละฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมกลไกตัวนี้บางไงนะครับแต่ก่อนจะเข้ามามีส่วนร่วมได้สมาคมต้องลงไปเยี่ยมเพิ่นต้องลงไปสนับสนุนเพิ่นนะครับไม่ใช่เรื่องงบประมาณนะครับเรื่องกำลังใจไปเยี่ยมเขาเขาชมล้มเขามีคณะกรรมการเป็นจะได้เขามีกี่คนเขาติดขัดเขามีปัญหาอุปสรรคอย่างแล้วเอาแต่ละชมล้มเนี่ยนะครับเป็นแผนงานนะแล้วเข้าไปบูรณาการในสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยาเพื่อเป็นแผนแบบทุกชมรมมีส่วนรวมเพราะนั้นกระบวนการอันเนี้ยต้องใช้เวลานะครับและกระบวนการนี้ต้องเน้นเรื่องความสัมพันธ์คือของบ่ใช่สมาคมจะต้องสั่งการอย่างรัฐบ่ใช่สมาคมจะต้องเน้นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายแต่ละฝ่ายนะครับต้องเชิญเพิ่นมาหรือไปเยี่ยมเพิ่นแล้วในคณะกรรมการบริหารชมรมเนี่ยเมื่อเวลาเขาตั้งฝ่ายงานที่รับผิดชอบแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายก็ต้องมีแผนงานเนาะในแผนงานและงบประมาณในการเรียบหนึ่งพึ่งตัวเองสองจำเป็นต้องให้สมาคมช่วยหรือจำเป็นต้องให้ภาครัฐช่วยเขาต้องมีแผนในลักษณะอย่างนี้ด้วยเพราะนั้นผมคิดว่าบทบาทหน้าที่ของสมาคมเนี่ยจึงติดหน้าห่วงนะก็คือกระบวนการทำงานอย่างนี้ซึ่งต้องใช้เวลานะครับว่าจะสามารถสร้างการตามหนังสือได้ถ้ามีหนังสือก็ได้หนังสือนะแต่ถ้าเอาลมไปเยี่ยมเขาเขาก็จะได้ใจเขาเพราะกีฬานี่มันเกี่ยวกับเรื่องสปิริตนะเรื่องความเป็นบนห้องจะได้ความเป็นพรรคพวกเพื่อนฝูงเนาะจะต้องสูงนะครับแล้วอย่าไปหวังผลประโยชน์เพราะนั้นกีฬาเนี่ยถ้าคุณหวังผลประโยชน์ไม่ได้เนี่ยมันก็จะแตกเหมือนนั่นเพราะนั้นเขาต้องเน้นการช่วยเหลือกันแบ่งปันกันเน้นเรื่องความสัมพันธ์สัมพันธ์อย่างปีอย่างน้องนะครับร่วมไม้ร่วมมือกันเพราะว่าเขาสร้างเพื่อใครเขาสร้างเพื่อจังหวัดพะเยาเราไม่ใช่สร้างเพื่อสมาคมเพราะเมื่อคนดีคนหนึ่งคนดีสองสามคนร้อยคนมันคนดีเหล่านั้นเนี่ยที่ได้จากประสบการณ์กีฬาก็จะสร้างเมืองพะเยาต่อไปในอนาคตอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดของสิ่งที่นายกเข้าไปเป็นที่ปรึกษาสมาคมนะครับและใครนำเสนอและเป็นห่วงก็เป็นห่วงครับผมกีฬาเนี่ยมันเป็นของประชาชนทั่วไปและโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยส่วนใหญ่ณปัจจุบันนี่เฮียนอยู่ในโรงเรียนในสถานศึกษาเพราะนั้นสมาคมคงจะต้องลงไปประสานกับสถานศึกษาตัวเองนะครับคือเด็กเยาวชนอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาขึ้นนักขึ้นและแห่งส่วนหนึ่งก็คือท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นหรืออบต.เนี่ยนะครับมีว่าอบต.หรือเทศบาลเนี่ยเขาต้องลงไปสัมพันธ์เปิดเพิ่นมีแผนก่อนในการสนับสนุนกีฬานะครับเพิ่นมีงบประมาณก่อนในการสนับสนุนกีฬาเพราะฉะนั้นผู้ทำงานในสมาคมเนี่ยสิ่งสำคัญต้องมีหน่วยหนึ่งครับเพิ่นห้องคอทีมเป็นทีมประสานงานที่ต้องลงไปหาหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะที่ห้องหูจักก็คือท้องถิ่นหรืออบต.ทั่วจังหวัดพะเยาซึ่งเพิ่นมีงบประมาณนะครับเพิ่นมีแผนงานเพิ่นสามารถจะจัดกีฬาในกีฬาชุมชนได้นะครับกีฬาท้องถิ่นได้เราเขาต้องประสานกับสถาบันการศึกษาหรือทั้งมหาลัยพะเยาซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ใหญ่มีเยาวชนอยู่นักเขาต้องลงไปประสานเพิ่นนะครับและสิ่งที่สำคัญอยากจะฝากทั้งสื่อด้วยเนาะสื่อหรือประชาสัมพันธ์อาจจะต้องไปประสานงานครับทางสวท.อสมท.โซเชียลมีเดียนะครับเพื่อจะให้สื่อเนี่ยเป็นเครื่องมือของสมาคมในการรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดพะเยาทุกอำเภอนะครับทุกอบต.และอาจจะลงไปถึงระดับหมู่บ้านนะครับและในส่วนของระดับสถาบันในระดับประถมศึกษาอุดมศึกษาด้วยนะครับต่อไปในอนาคตครับผมพ่อแม่พี่น้องครับการกีฬาเนี่ยอย่างน้อยตอนนี้ยาเสพติดเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่พี่น้องชาวพะเยาได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้ลูกหลานมาเล่นกีฬาเนี่ยครับจะแคล้วคลาดครับเรื่องยาเสพติดอื่นๆซึ่งถือว่าเป็นภาระและเป็นปัญหานักถ้าครอบครัวไหนนะครับมีสมาชิกหลงไหลเข้าไปอยู่เรื่องยาเสพติดเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อชีวิตนะครับและความมั่นคงของครอบครัวตัวเองเพราะฉะนั้นกีฬาของเฮาจังหวัดพะเยาคงแต่เฉพาะเรื่องกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
แต่กีฬาเพื่อห้ามไก่ยาเสพติดด้วยและกีฬาเนี่ยนะครับจะเป็นการสร้างคนถ้าเป็นผู้ชายก็ให้รับผิดชอบต่อครอบครัวถ้าเป็นผู้หญิงก็รับผิดชอบต่อการเป็นแม่บ้านนะครับที่ต้องรับผิดชอบต่อลูกหลานต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นการกีฬาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ได้ผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆนะครับมันได้ประโยชน์กับสังคมเศรษฐกิจนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับและที่สำคัญคือห่างไกลจากยาเสพติดเพราะนั้นเขามาร่วมงานกันเถอะครับผมในฐานะท้องถิ่นผมไปอยากให้ทุกท้องถิ่นสนับสนุนการกีฬาตัวเองนะครับอยากจะให้70กว่าอบต.นะครับของจังหวัดพะเยาเข้ามามีส่วนร่วมในกีฬาหรือในสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยาต่อไปครับผมก็ขอความเจริญสุขในธรรมสำหรับในวันนี้ก็จะฮือข้อคิดกรรมบักเก่าโบราณบทหนึ่งว่าของเก่าแล้วเอามาคัดสีเอาแปลงของดีสืบลูกสืบเต้าก็หมายความว่าของใจของเฮาต่างๆนานาถึงวันนี้คนเฮาจะเห่อเหิมในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่เอามาใจแต่ว่าเฮานี่ลืมของเก่าของเก่าแล้วเฮาก็ละเอาขวางเฮาบ่ได้ดูแลเฮาบ่ได้เอาใจใส่สิ่งเหล่านั้นมันก็เสียหายผุพังไปแทนที่เขาจะได้เพื่อเปลี่ยนตัวอย่างแก่ลูกเต้าของเจอีเขาต้องเก็บเอามานุรักษ์รักษาเอาไว้ดังกรรมโบราณบักเก่าติเปิ่นว่าของเก่าแล้วเอามาคัดสีเอามาแปลงของดีสืบลูกสืบหลานไปก็ขอเจริญพรครับไม่นานเป็นข้าเมืองใดไร้จอมพาราเมืองนั้นไม่ช้าอับจนเมืองใดไร้พาณิชย์เลิศเมืองนั้นย่อมเกิดขัดสนเมืองใดไร้ศิลปะโสภณเมืองนั้นไม่พ้นเสื่อมทรามเมืองใดไร้กวีแก้วเมืองนั้นไม่แคล้วคนหยามเมืองใดไร้นารีงามเมืองนั้นหมดความภูมิใจเมืองใดไร้ดนตรีเลิศเมืองนั้นไม่เพ้อพิสมัยเมืองใดไร้ศีลธรรมอัมภัยเมืองนั้นบรรลัยแน่เอ่ยขอเจริญพรท่านพัฒนาสังคมของจังหวัดพะเยาท่านพิธีกรคุณโยมแคทท่านเจ้าหน้าที่เนาะโยมเน็ตแล้วก็อีปอยแม่คณะสถาสาธุชนทุกท่านทุกคนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคงจะเวอร์ชันอาตมานี่จะเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาพื้นเมืองดีเอาเมืองเนาะเอาเมืองนะฮะเอาพอดีท่านโยมสุพรรณีเนาะพัฒนาสังคมที่จริงเป็นกับอยู่เมืองแปรมาก่อนอันนี้อาตมากับไปบรรยายที่โรงแรมแปรนครานะฮะเป็นกับได้ยินได้ฟังกับเอ้ยอยากจะนิมนต์มาพบปะครับพี่น้องคณะสถาพะเยาตัวเองนะอาจจะเป็นผู้เคสันนิวาสกันนะฮะนี่เป็นนวัตกรรมใหม่นะฮะพระเจ้าทันใจนี่จะฟังขอโยมสุพรรณีโดยเพิ่นขึ้นเครื่องบินไปลงกรุงเทพบ่ได้ฟังแต่กรรมแต่ว่าเพิ่นเป็นหยังประกาศจะฝากของที่เลือกไว้นะแล้วก็เป็นพระโจกพระหลับนะพระศรีวลีอันนี้ก็คือถ้าไผซื้อหวยก็ให้ระวังน้อยหนึ่งนะฮะถ้ามีโจกมีหลับนะมีลายมือตัวเองแล้วก็ให้ไปแจ้งตำรวจไว้ก่อนนะฮะเพราะอย่างมีสี่เรื่องกำลังดังๆเนาะเข้าจอดรถนี่พอนะฮะจอดรถให้ระวังป้าเข้าป่าให้ระวังเปรมชัยนะฮะเก็บหวยได้ให้ระวังครูและมีนาฬิกาหรูให้ระวังเพื่อน สี่ข้อนี่นะให้ระมัดระวังให้ดีนะฮะกำลังดังกันนะฮะจอดรถให้ระวังป้านะเข้าป่าให้ระวังเปรมชัยนะเก็บหวยได้เนี่ยซื้อหวยได้ให้ระวังครูนะฮะมีนาฬิกาหรูให้ระวังเพื่อนนะอันนี้เป็นรางวัลที่2รางวัลที่3อันนี้จะเป็นโอ้อันนี้ถ้าจะปรารถนาแก่ขนาดนั้นเนาะยกเศรษฐกิจบักใครต่อใดนี่น่ะเป็นต่อเงินต่อทองนะฮะ
ต่อเงินต่อทองนี่ฮะมีทั้งต่อเงินต่อทองจะบ่ขาดมือเลยเงินมดเงินขาดเนี่ยมันจะต่อเงินต่อทองนะต่อเงินต่อทองเฮาเล่น iPad iPhone เล่นโทรศัพท์เนี่ยเฮามี power bank เนาะเกิดเป็นคนก็ต้องมี power บุญต่อกันนะฮะบุญใกล้มดต่อบุญเงินใกล้มดต่อเงินต่อทองนะจะบ่ขาดมืออยู่เต็มกระเป๋าตลอดกระเป๋าตรงตลอดนะฮะสิ10รางวัลกันแล้วกันแจกให้ญาติโยมแต่ว่ารางวัลจะอยู่ในการบรรยายนี้จะสักถามอตอนท้ายๆเนาะในโอกาสนี้ขอเจอนิปอที่อาวุโสเนาะเป็นประธานจุดถูกเทียนแตนหันคุณโยมธนูที่แก้วอีกอ่ะเป็นพัฒนาสังคมนะเปิ้นให้จําไว้นะเจอนี่นะโยมธนูไอ้ปอรู้สึกว่าปอมาก่อนหมู่เนาะให้เกียรติโยมปอนะปออาวุโสด้วยอาตมาสายตานะปอไอ้ปอแม่เจิญลุกขึ้นเนาะพรีเซนต์อัพเอเวอรี่บอดี้บอกกดเลยนะบ่ได้นี่บ่ได้จุดถูกเถียนแล้วเนาะเพราะว่าเป็นบูรณาการ Thailand 4.0 นะฮะกดสวิตช์ไฟแต่ความหมายเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวจะถามเนาะเอาละเป็นสิริมงคลเสร็จแล้วอาตมาก็จะนำพาญาติโยมสวดมนต์แบบคาราโอเกะนะฮะพร้อมกันเลยเนาะสวดมนต์เป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยาใจนะฮะสวดมนต์เป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยาใจสวดมนต์ดีจะได้ญาติโยมเดี๋ยวจะฉายให้พอเนาะสวดมนต์บ่มีเสียหายนะฮะสวดมนต์นี่ได้กับได้เพราะสารเอนโดฟินมันจะหลั่งลงนะฮะสารแห่งความสุขนะยิ่งสวดนักต่อได้ยิ่งดีนะญาติโยมสวดมนต์เป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยาใจอันนี้เป็นเวอร์ชันที่ว่าส่วนให้ตัวเก่าสักน้อยก็ได้นะคุณโยมคาดบอกว่าพระอาจารย์จะส่วนมนต์ก็ได้นะหรือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเนาะได้ร่วมกันทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันปลูกต้นไม้ร่วมต้นสร้างบุญกุศลร่วมกันจึงเป็นบุพเพสันนิวาสนะให้อเจ้ากาลเกตมาพบกับหมื่นเดชเนาะเอาละพร้อมกันเลยนะส่วนมนต์พนมมือเป็นดอกบัวตูมดอกบัวเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาวันแม่เนี่ยดอกมะลิวันหานวันซึกดอกป๊อปปี้วันวาเลนไทน์ดอกกุหลาบแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเขาบูชาด้วยดอกบัวดอกโลตัสนะฮะเกิดจากโคลนตมไม่ติดโคลนตมแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยเป็นดอกบัวตูมตูมแบบนี้นะฮะตัวเอาไผ่ไปสวดบนตั้งใจว่าตั้งใจสังเกตพอตัวเอาถ้าพนมมือเอี้ยเปิ่นตั้งใจสวดด้วยใจแต่ถ้านาทีแรกไว้ดีนะฮะนาทีต่อไปนั่นลงนั่นลงนะฮะสุดไปปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจนะฮะอันนี้แสดงว่า absent mind ใจลอยสวดมนต์กับบ่ถูกอย่าโยมเพราะใจลอยตัวอยู่โรงแรมเนี่ยตัวอยู่ห้องประชุมเนี่ยแต่ว่าใจอยู่ที่บ้านมาข้างก็ย่าอย่างบ่ประสบความสําเร็จสวดมนต์ยังบ่ถูกเลยอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาอันนี้ดีแต่คนใจลอยเนาะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควานี่บ่ได้อะระหังสัมมาสัมพุทธาภควโวไปพูดมั่วเลยนะฮะอย่าโยมเพราะอย่างใจลอยนะฮะแล้วทำอย่างเนี้ยต้องทำด้วยใจอีปอยแม่มากับมาด้วยใจเนาะมาด้วยใจบ่เกิน4โมงเป็นวันนะ3โมง59นาทีก็เลิกละนะฮะประมาณนั้นนะฮะอันนั้นสวดมนต์ด้วยกันเนาะสวดมนต์เป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยาใจสวดดังๆหนึ่งอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบ่ต้องกราบลงเป็นลังลุ่มนะบ่ต้องอยู่บนเก้าอี้ก็กราบก็ได้สวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์อันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพภาคะนะมะการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสาสัทธาเทวมนุสานังพุทธภควติย้อนอดีตน้อยหน่อสมัยปล่อยแม่ไว้ครูนะองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธสันดานตันมูลกะเลศมานบ่มีมนมีมองมัวหนึ่งในพระทัยท่านก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบ่พันผัวสุวะคนทากรรมจรองค์ใดประกอบด้วยพระกรุณานางสาคอนโปรดหมู่ประชากรมาลาโอคกันดานชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขชี้ทางพระนฤพานอันพ้นโศกวิโยคภัยพร้อมเป็นจาพิทาจากสุจารานวิมลใสเห็นเหตุที่ไกลไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกำจัดน้ำใจอาบสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึงเพียงมาราบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประณตน้อมศิรกราบสัมพุทธการุณยภาพนานนิรันดรน้อมไหว้พระธรรมสวาคาโตภาควาตาธรรมโมสันติธิโกอาการิโกอิปัสสิโกอปนายิโกปัจจตังเวทิตัพโพวิญญูอิติธัมมะคือคุณากรสาธรดุจดวงประทีปชัชวานแห่งองค์พระศาสดาจารย์สองสัตสันดาน
สว่างกระจ่างใจมนทำใดนับด้วยมากพลเป็นแปดพึงยนและเก้ากับทั้งนฤพานสมยาโลกอุดรพิสดารอันฤกโอรานพิสุทธิ์พิเศษสุขใสอีกธรรมต้นทางขันไลนามขนานขันไขปฏิบัติปริยัติเป็นสองคือทางดำเนินดุจครองให้ล่วงลูปองยังโลกอุดรด้วยตรงข้าขออ่อนอ่อนอุตมงนอบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาบทสุดท้ายพระสังฆคุณสุปฏิปันโนอาคาวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันภาคาวะโตสาวกสังยายาปฏิปันโนภาคาวะโตกสังโฆสามีจิปฏิปันภาคาวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคาอัตถปุริสาบุคคลาเอสาภาคาวะโตวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายอัญชเดกะรณิโยอนุตตรังยะเขตังกาสาติทรงใดสาวกศาสดาแต่องค์สมเด็จพระควันแอนจ้างจตุสัตเสร็จบานรู้ทางที่อันระงับและดับทุกข์ภัยด้วยเสด็จพระผู้ตรัสตรัยปัญญาผ่องใสสะอาดและปราดมัวมองเอินห่างทางข้าศึกปองบ่มีลำพองด้วยกายและวาจาใจเป็นเนื้อนาบุญอันภายสร้างแต่โลกไกลและเกิดพิบุญพูนพรสมยาเอารสทศพลมีคุณอานนท์อเนกจะนับเลือตราข้าขอนบหมู่พระสราอกทรงคุณนานุคุณประดุจรำพันด้วยเดชบุญข้าพิวันพระตรัยรัตน์อันอุดมดิเรกนิรติไซจงช่วยขจัดผู้ภัยอันตรายใดใดจงดับและกลับเสื่อมสูญขอพี่น้องสาธุให้ตัวเองหน่อยสาธุสาธุสาธุจะให้สมบูรณ์มากขึ้นขอเวลาอีก2นาทีเนาะเอามือขวาทับมือซ้ายหัวแม่มือชนกันไว้ตั้งกายให้ตรงแล้วก็มาทำสวอตในละสิทธิ์มาทำการวิเคราะห์ตัวเองวันนี้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยานำโดยคุณโยมธีระเนาะได้มีความหวังดีปรารถนาดีที่จะให้พวกเราได้พัฒนาทั้งกายทั้งใจและก็สิ่งต่างๆเนาะนี้1นาทีนะให้ทำสวอตตัวเองเนาะจุดอ่อนจุดแข็งสเต็งจุดแข็งวินเนตจุดอ่อนออปปอร์ทูนิตี้เป็นโอกาสเทสเป็นภัยคุกคามพี่ได้จำ PDCA ให้กับตัวเองเนาะ1นาทีหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพองหนอหายใจออกยุบหนอสัมมาระหังได้หมดเลยนะวิธีไหนก็ได้ให้มีความสะอาดให้มีความสว่างให้มีความสงบสะอาดก็คือศีลสว่างก็คือปัญญา
สงบก็คือสมาธิศีลสมาธิปัญญา1นาทีนะอะไรเนาะพอสมควรแก่เวลาขอความร่วมมือท่านทั้งหลายค่อยๆ คลายจากสมาธิเลื่อนมือมาพนมไว้ที่อกเป็นดอกบัวตูมเปล่งเสียงคำว่าสาธุออกมาจากจิตจากใจจากภายในใจของเรา3ครั้งให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญในคุณและผู้มีพระคุณทั้งหลายและที่สำคัญก็คือให้กับตัวของเราเองเนาะอันธรรมยังสมาธากรรมฐานังมิปัสสนากรรมฐานังสาธุการังกโรมะเสพร้อมกันเลยสาธุสาธุสาธุสุดท้ายท้ายสุดของช่วงแรกเราจะแผ่เมตตาเป็น universal love เป็นความรักไร้พรมแดนเนาะให้กับผู้มีพระคุณทั้งหลายพร้อมกันเลยนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยยาปัจฉาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหนตุสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทางสิ้นเถิดขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งเพื่อนบ้านญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำการงานทั้งหลายขอให้ได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิดโมทนาสาธุช่วงแรกจบไปด้วยเราแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนาะให้กับเจ้ากรรมนายเวรผู้ที่ส้มตาไม่ส้มตาแผ่ให้หมดเลยนะเป็นบุญเป็นกุศลนะมาดูช่วงที่สองเลยช่วงที่สองรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งรู้เราไม่รู้เขาก็ไม่ได้แนะนำอาตมาไปแล้วเนาะอาตมาชื่อพระครูสุนทรธรรมนิทัศนะฮะทีนี้รู้จักอาตมาแล้วก็อาตมาอยากจะรู้จักญาติโยมทั้งหมดเนี่ยก็คงจะใช้เวลานานคงจะเปลืองเวลาไปเยอะนะฮะดังนั้นก็เอาแค่คร่าวๆกันแล้วกันอาตมามีภาพอยู่4ภาพอันนี้นำเข้าสู่การอบรมเนาะหัวข้อก็คือธรรมะกับครอบครัวแล้วก็ความเข้มแข็งนะฮะของครอบครัวเนาะว่าเราจะเอาธรรมะมาใช้ยังไงอันนี้ทดสอบญาติโยมก่อนมีรูปอยู่4รูปนี่ทายนิสัยเลยนะใครเกิดวันจันทร์ยกมือขึ้นวันจันทร์นี่วันอังคารวันพุธโอ้หลากหลายนะวันพฤหัส
วันศุกร์โอ้วันศุกร์นี่พิธีกรวันศุกร์นะยงแคทนะวันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์โอ้อาตมานี่เป็นหมอดูนะคนเกิดวันติดจังมีใจหันกั้นหันคนงามจังมาหนังไก่นี่หันกาละเกดบ่ได้หันมื่นเดชบ่ได้อะเนี่ยนะหันหน้าเดชบ่ได้นะฮะคนเกิดวันจันทร์ไผหันใครได้กำจ่ามันดีตันฮักนี่บ่ต้องใจนีเวียนะฮะแต่ก็มันก็มีเสน่ห์นะฮะคนเกิดวันอังคารกล้าหันแต่ตั้งมีใจเกียรติกล้าเป็นไฟถ้าใจดีก็เลี่ยงหมดเลยถ้าใจบ่ดีนี่บ่ดีอยู่ใกล้นะฮะฝนตันดุนหลัวดุนหลัวตันเตาแก๊สเอาเตาแก๊สเลยนี่นะคนเกิดวันอังคารใจห้อนนะใจเฮี้ยนน้อยคนเกิดวันพุธรูปร่างงดใสลาหูปลาไปมีตัวบ่อ้วนรูปร่างขาวสูงตัวเป็นคักเซียนมีใจมุดดูตันฮักฮาร์ดแวร์นี่อาจจะเป็นที่กักที่เซียนโรคผิวหนังน้อยหนึ่งนะฮะแต่ซอฟต์แวร์เขาเนี่ยดีนะฮะซอฟต์แวร์นี่ดีตั้งไหนนี่ดีนะฮะคนเกิดวันพัดชราแต้ตักปัญญาแกงกล้าอาคมกันได้กึดแล้วอันใดก็สมปัญญาคมวิชาหมักทวนสติปัญญาดีสร้างเนื้อสร้างตัวได้เร็วคนเกิดวันศุกร์รูปร่างเขาอ้วนกำจัดดีขายเอ็มเบขายเอ็มเบเอวอนมีสินประกันชีวิตเนี่ยโอ้ได้สบายนะฮะอู้อย่าลิงรับกันแล้วกันวันศุกร์นี่อู้เนี่ยนะยงแค่นี่เกิดวันศุกร์โอ้โหนะได้วันพุธเนาะวันพุธวันพุธคนเกิดวันเสาร์รูปร่างใสสีกำตามันดีสะอื้นๆนอนมีใจเตี้ยงหนิมเหมือนหินปันก้อนกันได้นอนแล้วบ่ลุกวันเสาร์นี่ลูกควายนะบ่ต้องไปหวังอย่างเพิ่นนักนะฮะมีความสุขกับการได้นอนนะฮะการพักผ่อนนะฮะดังนั้นก็นี่คือความหลากหลายเขาเรียกว่ารูปหลายต่อรูปหลายปอต่อหลายหังมาอบรมกันเนี่ย1วันนะฮะเอาก็จะได้เรียนรู้กันเป็นผู้เพศสันนิบาตได้พบปะกันทีนี้อาตมาก็จะท้ายว่าไผเลือก3เหลี่ยมไผเลือก4เหลี่ยมไผเลือก6เหลี่ยมแล้วก็ไผเลือกวงกลมจะท้ายนี้ใส่เล่นๆนะฮะบ่ต้องซีเรียสนะอ้าวขอโหวตเลยเนาะไผชอบ3เหลี่ยมยกมือขึ้นพูดแต่เลยผมมีให้ชอบสักคนเลยนี่โอ้พี่น้องพะเยานี่เบาสามเหลี่ยมนะใครชอบสี่เหลี่ยมยกมือขึ้นนี่มีเลิกหลากหลายละหลากหลายละสี่เหลี่ยมถ่ายรูปไว้วิดีโอท้องถิ่นนี่นะมากันหลายเครื่องนะเป็นหลักฐานยังดีเลยนะนี่นะให้เลือกหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมเอ๊แปลกมีคนหนึ่งคนมีความคอนฟิเดนซ์มั่นใจตัวเองสูงเลยเป็นตัวของตัวเองให้เลือกวงกลมวงกลมวงกลมป้าวงกลมนี่นักนะนักกระมูเลยถ่ายวงกลมไว้ดีๆนะสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นคนเนี่ยตรงไปตรงมาเนี่ยกึดจะได้กับอู้จะนั่นอ่ะอันนี้ถ้าเขาหู้เขาหู้เขาเนี่ยเขาก็อยู่ด้วยกันได้เนาะเพื่อนร่วมงานเจ้านายอย่างต่างๆเนี่ยถ้าเขาหู้นิสัยกันเนี่ยอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าบุหู้นิสัยเนี่ยบางครั้งลำบากถ้าเป็นคนสี่เหลี่ยมนี่นักเนาะเป็นคนดีนี่ต้องการความมั่นคงนะลดก็ต้องปัดกันจันหนึ่งนะฮะอีพ่ออีแม่ก็ต้องเข้าทกสเข้าสหกรณ์นะฮะเข้าประกันชีวิตเพราะเป็นขอนมีเฮ็ดถ้าเป็นขอนบ่มีเฮ็ดไผบ่เข้าใกล้ญาติโยมยิ่งเฮาเอจิ้งโซไซตี้เป็นสังคมผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นกับตัวเฮานักนะฮะที่เฮามาอบรมเนี่ยเป็นการสร้างมูลค่าเฮาเนาะแกยังมีคุณค่าชรายังมีคุณภาพนี่ญาติโยมถ้าเฮาบ่สร้างตัวเฮานะครับว่าโอ้หมดไฟแล้วบ่มาอบรมแล้วเปิ้นพัดพอหมอเปิ้นเจนเปิ้นกะเรื่องของเปิ้นเนี่ยให้อีคิดอีบ่ได้ละเขาต้องมาสร้างมูลค่าของเขาขึ้นกับสังคมนะแล้วหกเหลี่ยมเป็นคนแบบนี้ฮะนี่ชอบเสี่ยงนะฮะซื้อหวยเป็นประจำเลยนะฮะทุกวันที่1วันที่16นะฮะโอ้ซื้อหวยนะฮะปรึกษาครูปีชากันแล้วกันนะโอ้สงผมบรรยงขนาดนั้นวันเดียวนี้นะสงผมเป๋มากนะฮะอันนี้เขาไปได้ยับยั้งซ้ำเติมกันเนาะก็คือกำลังใจเปิ้นนะเพราะว่ามันเป็นซีรีส์เกาหลีนะฮะมันโม่เป็นปีนะเรื่องใกล้จบละนะฮะใกล้จบละสุดท้ายนะฮะ8 6 70% เหลือวงกลมวงกลมนี่ฮะเป็นคนแบบนี้นะฮะชายทำกรรมก็ได้นี่โอ้นะฮะวงกลมนะฮะดีละพอหมอเจิญตัวเอามานะฮะเจิญพระมาสักหน่อยมาเปิดแต่ถ้า positive thinking มองโลกในแง่ดีนะดีใจตัวขยมทีละดีใจตัวขยมสุพรรณนี้ดีใจตัวพอมอนะฮะเพราะอีปอยแม่ม้าเนี่ยเป็นคนมีไฟเรียนไฟรู้ไฟศึกษาถ้าเป็นคนบ่มีไฟนะฮะสองจันเนี่ยเดินขึ้นมาบ่ได้ละเดี๋ยวก็จมแล้วโอ้หัวแข้งหัวเข่าที่อย่างแบบประชุมจันหนึ่งเนี่ยมันประชุมจันสองเนี่ยอันนี้แสดงว่าหมดไฟแล้วเนี่ยเริ่มหมดไฟละนะฮะอันมันวัดหัวเข่ากันนะขึ้นมาเนี่ยนะวัดหัวเข่ากันด้วยนะแล้วก็วัดจิตใจตัววัดความมีไฟด้วยนักฟุตบอลถ้าบ่มีไฟเขาเปลี่ยนตัวออกเลยคนทำงานถ้าบ่มีไฟเขาซับเปลี่ยนเลยเขาบ่ฮับเลย
นั้นคนดีทํางานอยู่คนดีตั้งใจอยู่คนเนี่ยเขาเรียกเป็นคนมีไฟไฟเรียนไฟรู้ไฟศึกษานี่จะเพิ่มขึ้นให้เป็น63เนี่ยนะฮะไผมีคุณค่าไผทํางานดีเนี่ยเพิ่นจะเพิ่มอายุราชการขึ้นนะเนี่ยพอน้อยจะ65ได้ซ้ําไปนะฮะเพราะอย่างพวกเอจจิ้งโซไซตี้สังคมผู้สูงอายุเป็นครั้งสมองของชาติเป็นผู้ที่ทรงคุณค่านะแมนยูได้คือแล้วเนาะแต่เล่นบ่ดีเนี่ยเปลี่ยนตัวออกเลยสุดท้ายก็ก้านนะตกหลบนี่ญาติโยมพ่อบ่มีไฟนักเตะบ่มีไฟก้าตัวเป็นพันล้านนะแต่บ่มีไฟนะดังนั้นเฮาก็ต้องเป็นคนมีไฟเนาะไฟเรียนไฟรู้ไฟศึกษาอันนี้ช่วงที่2รู้เขารู้เรานะรู้เขารู้เราทีนี้มาช่วงธรรมะเลยญาติโยมช่วงธรรมะเพราะว่าเวลาเหลือน้อยธรรมะกับครอบครัวช่วงที่3ธรรมะกับครอบครัวเนี่ยอาตมาว่าไว้หลายประเด็นเอาสัก3ประเด็นก่อนแล้วกันเอาประเด็นที่1ก่อนว่าเฮาจะเอาธรรมะของพระเจ้าเนี่ยทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่นำมาประพฤติปฏิบัติธรรมะดีมักจะมีรสขมยาดีมักจะมีรสขมคนไข้กับว่าใครอยากกินยาตัวใดเพราะมันขมเดี๋ยวก็คนไข้นะฮะเพราะมันขมนะฮะแต่ถ้าเราเอาธรรมะไปใช้เนี่ยกินยาเนี่ยปุ๊บมันก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บฉันใดนะฮะเราเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปใช้ก็จะหายจากปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนาะอาตมามี3ทฤษฎีกันแล้วกันอยู่อย่างไรให้สบายใจในครอบครัวแล้วก็คือครอบครัวเข้มแข็งแข็งแรงด้วย1เนี่ยรักษาจิตให้ดีอยู่ที่ไหนก็ตามคือรักษาจิตให้ดีจะพัฒนาอะไรก็ติดถ้าจิตไม่พัฒนาพัฒนาอะไรไม่ได้ถ้าใจของเราไม่พัฒนาจะปลูกพืชก็ต้องเตรียมดินจะกินก็ต้องเตรียมอาหารจะพัฒนาการต้องพัฒนาที่บุคคลพัฒนาที่บุคคลต้องพัฒนาที่ตัวเองตัวเองเริ่มที่ไหนกายกับใจภาษาพระเรียกว่ากายกับใจภาษาหมอเรียกว่า body and mind ภาษาคอมพิวเตอร์ว่าฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์นี่ฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์นี่ตัวเครื่องมันเป็นอย่างแต่ซอฟต์แวร์เนี่ยตัวซิมเนี่ยฮาร์ดแวร์ตัวเครื่องมันลุมันพังมันเสียแต่ซิมมันอะเมมโมรีหน่วยความจำมันใช้ได้อยู่เอาไปใส่กับเครื่องใดก็ได้นะข้อมูลอยู่ฮันมดใจก็เหมือนกัน body and mind รูปกับนามรูปกับนามเนี่ยที่ให้นั่งสมาธิตะกี้ทำสวอตตัวเองมาฮู้ตัวฮู้ตนมาดูแลตัวเก่าทุกวันเนี่ยสังคมก้มหน้าสังคมไทยแลนด์ชี้ชุดสุดเนี่ยเขาจะมองคนอื่นไปเขาบ่ได้มองตัวเองดังนั้นเขาอยากกลับมามองตัวเก่าเนี่ยมองตัวเก่ารักษาจิตอยู่ในไหนก็ดามรักษาจิตให้ดีมันมีแม่อุ้ยคนหนึ่งเนาะตาหลานตัวเก่าทีนี้หลานนี่อกหักหรือว่ามีปัญหาวัยรุ่นประเดียวนี้เนาะไปเข้าเทคคับบาคาราโอเกะไปเสพยาม่ายาอีไปอย่างทีนี้ยายก็อยากจะสอนหลานสอนจะได้กับบ่ฟังทีนี้ยายก็เลยว่า 4-5 ทุ่มแล้วเนาะหลานเนี่ยน่าจะกลับมาประมาณช่วงนี้ก็เลยไปโลหาเข็มตีปื้นเสาไฟฟ้าหน้าบ้านงมยันนะจะสอนหลานงมหลานกับบึ้นละเอารถเครื่องกลับมาละได้ฟีโน่ให้กันกับโลกแอลละโทรศัพท์เครื่องเข้ามา 4-5 ทุ่มไอ้เนี่ยอย่างนี้โลหาเข็มมันตกโอ้ยายหลานก็กึดในใจเนาะด่ายายนี่เอาแท่งเอาไว้นะก็คือเข็มมันตกที่ไหนยายเข็มมันตกที่บนบ้านแล้วยายอย่างมาโลเสาไฟฟ้าเพื่อยายตั้งใจจะสอนหลานยายบ่ยายอัลไซเมอร์อันยายก็ได้ทีเลยเนาะว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดที่ใจบ่ดีไปหาที่เทคคาบาคาราโอเกะบ่ดีไปหาที่ยาม่ายายีบ่ดีไปหาที่ยาเสพติดบ่ดีไปโลหามันบ่ดีไปใจมันเกิดที่ใจเนี่ยเข็มมันลนตะใดเนี่ยฮือหาตะนั่นอันนี้ถ้าหาพิษตีเนี่ยหาจะได้ก็ตึงบ่หายดังนั้นความทุกข์ของงานหลานก็เหมือนกันนะฮะมันเกิดแต่ใดนี่ไปขอเท่านั้นไปดับที่นั้นเราต้องเอาที่อื่นมาดับเนี่ยก็คือรักษาจิตให้ดีนะรักษาจิตให้ดีนะต้นเหตุมาอยู่ที่นี้หมดนะฮะจิตใจของเรารักษาจิตให้ดีสองทำหน้าที่ให้ถูกต้องนี่ทำหน้าที่ให้ถูกต้องนะเขามีหน้าที่อย่างเนี้ยเหมือนอวัยวะ32ประการเนี่ยตามีหน้าที่ดูหูมีหน้าที่ฟังสมองนี้ยึดจิตใจจดถ้าบังเกิดมันบ่ทำหน้าที่ปุ๊บมันบกพร่องเขาต้องไปคลินิกละเขาต้องไปหาหมอละไปโรงพยาบาลละรถก็เหมือนกันพวงมาลัยเบรกอะไรต่างๆถ้าบ่ทำหน้าที่นะเมื่อกี้จะมาขี่เอารถตู้มาเนาะพอหลานเบาป
ปิดกระจกปุ๊บความร้อนมันจะขึ้นเลยรถนี่มันจะตั้งอัตโนมัติเนี่ยมันจะทําหน้าที่ของมันเฮาจะรู้ทันทีเลยว่าอย่างผิดปกติน้ําบ่ได้เติมอย่างต่างๆเนี่ยญาติโยมถ้าเฮาคนเฮาถ้าทําหน้าที่เนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสว่าการปฏิบัติธรรมคือการทําหน้าที่ให้สมบูรณ์เป็นพ่อหมอวันนี้เพิ่นทําหน้าที่เพิ่นสมบูรณ์ละโยมพันนี้ไปกรุงเทพฯเพิ่นทําหน้าที่ละอาตมาทําหน้าที่ของความเป็นพระโยมก็ทําหน้าที่ของพระโยมเนี่ยโฆษกวิทยากรก็ทําหน้าที่ทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามระบบไปตามสเต็ประบบกลไกที่บ่ทําตามหน้าที่เพราะอย่างที่กําลังสอบกันเนี่ยเพราะทำเกินหน้าที่ทำผิดหน้าที่เนี่ยก็ไล่สอบกันเนี่ยไล่สอบขนาดนักเลยเนี่ยญาติโยมเพราะอย่างเพราะมันผิดหน้าที่แล้วก็เลยหน้าที่ไปบางทีก็1 5 7ละเลยต่อหน้าที่ไม่ทำหน้าที่นะเนี่ยญาติโยมอันนี้ต้องทำตามหน้าที่นะ1รักษาจิตให้ดี2ทำหน้าที่ให้ถูกต้องทำแล้วให้ถูกต้องด้วย3มีสติอย่าให้พร่องฮู้ขิงฮู้ตัวตลอดฝึกตลอดเนาะมีสติอย่าให้พร่อง4มองทุกอย่างเป็นธรรมดาอย่างเกิดขึ้นเป็น impermanent เป็น suffering เป็น non self ทุกสรรพสิ่งอันสลอน on the ground this is รอบตัวเราอย่ามัวหลง everything เป็นสิ่งไม่ยืนยงมันก็คงพังผินอินวันเดย์เหมือนกันหมดเลย high so medium so low so มันจะเป็น the law of the nature เป็นกฎของธรรมชาติหมดทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมองทุกอย่างเป็นธรรมดามีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์นี่มองทุกอย่างเป็นธรรมดาเจริญเมตตาอย่าให้ขาด universal love ฮักกันเหมือนปีดีกันเหมือนน้องปองดองกันเหมือนญาติไม่ใช่พอคนอื่นส้มหูส้มตาไปหมดอันนี้จะอยู่บ่มีความสุขลูกหลานก็บ่อยู่ใกล้เลยนะฮะน้ําเย็นป่าฮ้อนน้ําเย็นป่าคอนน้ําฮ้อนป่าตายเอาไม้ป่ามาอยู่กวนพะเยานั่งอ่ะเพราะน้ําเย็นน้ําเย็นป่าคอนถ้ากวนพยาถ้ามีคนไปขี่มันเนาะไปแปงนั่นแปงนี่ไปมีสกูตเตอร์มีอันยังเดือนอ่ะป่าไก่บ่ใครอยู่แล้วนี่ญาติโยมเพราะอย่างเพราะมันอยู่แบบมีความสุขละบ้านเฮาก็เหมือนกันอยากจะให้ลูกให้หลานอยู่เนี่ยน้ําเย็นก่อบ้านเฮาเย็นก่อแต่ถ้าน้ําฮ้อนเนี่ยป่าก็ตายป่าก็บ่อยากให้อยู่ลูกหลานก็บ่อยากให้อยู่นะฮะถ้าพ่อแม่ทะเลาะกันพ่อแม่กินเหล้าเมายาพ่อแม่มีแต่เรื่องแต่เล้าสุดท้ายลูกก็บ่อยากให้อยู่เพราะว่ามันฮ้อนสมาร์ทแม่แต่หมู่มากาไก่เนาะมันหู้เส้นมันหู้นะฮะวันไหนเจ้านายเจ้าของบ้านมาผิวปากเข้ามานะร้องเพลงเข้ามาโยเปียกไก่เข้ามาวันนั้นมันจะมาสมาร์ทมาเลียแข่งเลียขาโอ้มาอ่อนๆเนาะแต่ถ้าวันไหนเจ้านายเครียดมานะสารอะดรีนาลีนมันลังมันนะหมู่มากาไก่นี่จะบ่เข้าใกล้เพราะอย่างเพราะมันจะโดนนะมันจะโดนบางทีก็โดนเตะโดนทุบโดนตีเพราะอย่างเพราะเดี๋ยวนี้ฮะการเจริญเมตตาและสุดท้ายก็คือไม่ประมาทในการใช้ชีวิตในความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บในการเตรียมตัวเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นทฤษฎีที่1ทฤษฎีที่2ไปดูทฤษฎีที่2บ้านจะแข็งแรงครอบครัวจะแข็งแรงตัวเฮาจะแข็งแรงให้มีศีลเป็นฐานให้มีจิตเป็นเสาและให้มีปัญญาเป็นหลังคานี่เป็นบ้านหลังหนึ่งเลยนะฮะเอาพื้นฐานหลวงพ่อก็หลวงพ่อสมเด็จราชมังคลาจารย์เนาะวัดปากน้ำหลวงพ่อเนี่ยรณรงค์ให้คนไทยเนี่ยอย่าน้อยถือศีล5ศีลมันมีศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ศีล311แล้วแต่ว่าของเฮาเนี่ยเอา5ข้อพอละ5ข้อนี่ก็บอกถ้าครบได้ก็สาธุแต่ถ้าบ่ครบก็บ่เป็นหยังแต่ถ้าครบได้ก็สาธุ5ศีลข้อที่1เนาะเป็นหลักประกันของความบ่เบียดเบียนกันบ่ฆ่ากันถ้าเกิดการฆ่ากันปุ๊บขนาดฆ่าเสือดำตัวเดียวบ่ได้นะเป็นเรื่องเป็นราวญาติโยมเป็นเรื่องอะไรหุ้นตกเป็นพันล้านนะประเด็นน่ะหุ้นตกเป็นหลายร้อยล้านเพราะเสือดำตัวเดียวมันมีผลอัพเตอร์ช็อคโอ้ต่อมาแหมนักนะประเด็นนี้ประเด็นไปต่างประเทศป่ะล่ะอยู่ประเทศไทยเบิดสบายใจจะกลับมาวันที่15วันพุธกันเนาะเขาก็รุ่นอยู่ว่าจะกลับมาบ่กลับมานะฮะกลับมาบ่กลับมาแล้วก็มันซิงเกิลสแตนดาร์ดหรือว่าดับเบิลสแตนดาร์ดนะฮะศาลไทยแล้วนั่นก็คือเนี่ยศีลข้อที่1เป็นรับประกันความบ่เบียดเบียนกันบ่ฆ่ากันศีลข้อที่2เป็นรับประกันของความบ่ลักขโมยกันบ่ละเมิดทรัพย์สินคนอื่นสามารถอุนีไหนี่จะมาไปแล้วเนาะเปิ้นยังเพียวๆนะฮะเปิ้นบริสุทธิ์เปิ้นขายกล้วยอ่องเนี่ยขายกล้วยตีบขายกล้วยอ่องนี่เนาะเปิ้นเอามาตั้งไว้หน้าบ้านญาติโยมไผ่พันมาพันไปเป็นดงเนาะเอามาตั้งแล้วก็เอาโต๊ะวางแล้ว
ลงวางแล้วก็เอากล้วยใส่ละมีกระป๋องนมนะฮะวางไว้แล้วมีเงินกีบเงินเหรียญถอนเอาแล้วกีบละกี่บาทเขียนท่านแล้วเปิ้นบ่ต้องมาเฝ้านะฮะญาติโยมไผผ่านมาผ่านไปกับถอนเองซื้อเองแล้วก็บ่แรงกับเมานี่คือเผียวๆข้อที่2พี่ไทลองเอาไปตั้งไว้หน้าบ้านพอนะฮะเราต้องตั้งไว้หน้าบ้านลองไปทดสอบก็ได้นะฮะลองทดสอบขายปลาก็ได้ขายกล้วยก็ได้ขายอย่างก็ได้สินค้าโอท็อปนะฮะเอาไปตั้งไว้หน้าบ้านแล้วก็มีกระป๋องนมนะฮะแล้วก็มีเงินทอนนะฮะหายหมดถึงกล้วยถึงเงินทอนแม้แต่ในห้องน้ํานะฮะห้องน้ําปั๊มเชลปั๊มอย่างเนี้ยรองเท้าจะต้องผาดมาผาดไปขันจะต้องเจาะหูบางทีนะฮะเจาะหูพ่ออย่างพ่อกลัวเอาไปติดไม้ติดมือไปตัวไปวัดก็ร้องเท้าก็ซับกันวนว่าโอนไว้ประเด็นนี้นะฮะพ่อมาเนี่ยเขาบอกเขาเข้าวัดเลยนะเขาไว้นอกวัดหมดเขาบอกกลัวหายพ่อมาเนี่ยลองไปเอาเขาเถอะนะฮะร้องเท้าเนี่ยเอาไว้นอกวัดหมดประสบเขาประสงค์เข้าในวัดพ่ออย่างพ่อศีลข้อที่สองเขาเพียวๆอยู่เขาบริสุทธิ์พูดผ่องอยู่เพราะเขาบารมีของกันแต่คนไทยเนี่ยเอาเข้าไว้ในน้าเนี่ยเริ่มบอกไข่ปอนไทยละเอาทรัพย์สินเงินทองไว้ห้างตรงไว้เลยนะแม้แต่ในบ้านเนาะล็อกประตูบ้านหูกี้จันยังงัดกันไปลักอยู่อันนี้คือสินข้อที่2เป็นหลักประกันของทรัพย์สินเงินทองเขาจะว่ามาตรฐานตัวชี้วัด KPI ของการวัดข้อที่2เนี่ยมากน้อยแค่ไหนไปถามตำรวจไปเลยไปหาโรงพักเลยว่ามีคดีงัดแงะคดีลักขโมยอย่างไรนี่สินข้อที่3เป็นฐานเนาะเป็นหลักประกันของครอบครัวนี่สุดๆเลยนะฮะรักเดียวใจเดียวว่ามีกิ๊กมีก๊อกถ้ามีกิ๊กมีก๊อกปุ๊บเดี๋ยวนี้มันเป็นระบบหลายระบบเฟซเนาะเมียตรวจสอบตลอดนะตรวจสอบหันนี่ไผนี่สวัสดีกันกูเจ้าสองน้องไม้กันทุกเจ้าเนี่ยไผสอบสวนเลยนะฮะสอบสวนเจ้าใดไรตันเนี่ยมีคนไปถามทันวอเนาะที่ไรเชิงตะวันเกียกกับชูเนี่ยตั้งกันจะใดทันวอก็บอกว่างูเห่าเนี่ยเปลี่ยนเป็นเจืองูน่ารักเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมคือเพี้ยนไผมันเหมือนเดิมงูเห่าเพียงแต่ว่างูน่ารักมันชกชู้นี่ก็เหมือนกันกิ๊กก็เหมือนกันถ้าเปลี่ยนเป็นวาทกรรมเนี่ยแต่พิษภัยมันเหมือนเดิมครอบครัวแตกแยกเหมือนเดิมมีปัญหาเหมือนเดิมตัวมาทีหลังหมดเพียงได้ว่าสร้างความชอบธรรมคือมันชอบลงแค่นั้นน่ะนะฮะแต่ลองมีเข้ากันนะฮะเป็นเรื่องนะฮะเป็นเรื่องนะฮะบ้านแตกสาแลขาดหักกันมา10ปี20ปีนะฮะจีบกันมาพอมามีกิ๊กปุ๊บไปละนี่คือศีลข้อที่3เป็นหลักประกันของครอบครัวเนี่ยจะมั่นคงบ่มั่นคงนะฮะศีลข้อที่4เนี่ยเป็นหลักประกันของความน่าเชื่อถือนะมีสัจจะบอกโกหกเนาะและศีลข้อที่5นี่ก็คือสุรายาเสพติดสุราแปลว่าของมึนเมาเนาะเมรัยก็คือของติดเสพแล้วมันติดในบรรดาศีล5ข้อเนี่ยอาตมาจะแจก1รางวัลก่อนข้อไหนสำคัญที่สุดญาติโยม5ข้อผิดข้อเดียวแล้วก็ผิดไปหมดเลยข้อไหนสำคัญที่สุดอ้าวถ้าตอบได้เอ้ยปอยกมือปอมูสาปอยังบ่ได้รางวัลเด่นเด้อปอยังบ่ถูกเด้อนะปอตอบมูสากาเมยังไม่ถูกอ้าวแม่หลังก่อนกาเมยังไม่ถูกอ้าวหลังสุดเลยนี่ยอมลุกขึ้นยอมลุกขึ้นโอ้ตอบเหมือนกันอ้าวมาทั้ง2คนเลยมาทั้ง2คนเลยหลังสุดแล้วก็ข้างนะปรบมือหยัดยอมหน่อยนะอันนี้ตอบเหมือนกันนะข้อ5นะฮะเอาไป2รางวัลเลยนะอันนี้พระศิวลีอันนี้พระเจ้าทันใจไทยแลนด์ 4.0 สุดยอดคนละรางวัลยังมีอีก10รางวัลอย่าโยมบ่ท้องกลัวเนี่ยถ่ายรูปนิดนึงศีลข้อที่5สำคัญที่สุดญาติโยมเวลาไอ้บอยแม่ไปขอศีลไอ้บอยแม่สังเกตเนาะมะยังพันเตวีสุ่งวีสุ่งลักขณทายะอันนี้เวอร์ชัน1มะยังพันเตติสระเนนสหะอันนี้เวอร์ชัน1มันตังกันจะได้ตัวเอาต่างกันกะถ้ามายังพันเตติสระเนเนี่ยถ้าพิษข้อใดคือพิษหมดเลยข้อใดข้อหนึ่งพิษหมดแต่ถ้าวิสูงวิสูงเนี่ยถ้าพิษข้อใดพิษเฉพาะข้อนั้นข้ออื่นยังอยู่เหมือนเขาขึ้นบ้านใหม่เขาเนี่ยเขาจะต้องหัวว่าเขากินเหล้าแน่นอนเขาก็เอาวิสูงวิสูงลักขณาทายะก็คือข้อหนึ่งยังอยู่ข้อสองยังอยู่ข้อสามยังอยู่ข้อสี่อยู่แต่เขาฉลองบ้านใหม่เขาข้อห้าก็ประพันนี่ใจวิสูงเลยแต่ถ้าเขาจะเอาเข้มข้นติดสระเนนะไปหมดเลยพังหมดเลยทั้ง5ข้อนี่อย่าโยมความต่างมันจะเป็นยี่นี่นะความต่างดังนั้นเวลาอาราธนาเนี่ยคือพอว่าจะเอาวิสุงหรือว่าติสระเนนะเพราะว่ามันมีเหรียญ5ก็เหรียญบาทถ้าเหรียญ5ในใจทีเดียวกับไปหมดถ้าเหรียญบาทในใจทีละเหรียญมันยังใจเหรียญนึงยังสี่เหรียญอยู่น
ะนี่ญาติโยมนะฮะดังนั้นก็อันนี้คือความต่างที่นี่จะมาฉายแค่สัตว์ดีเนาะเอศีลข้อที่5เนี่ยมันเป็นจะได้มันถึงรุนแรงอาตมาจะเน้นข้อที่5เนี่ยนะฮะมาพอนะฮะเริ่มพัฒนาการศีลข้อที่5น้อยนึงนะฮะนี่ศีลข้อที่5เอาพัฒนาการเลยเนาะเริ่มแรกเลยถ้าเฮาครอบครัวเฮานะฮะถ้าเฮาบ่ทําตัวอย่างที่ดีนะฮะตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนอันนี้ไปพอลิงก์ก่อนลิงก์ตัวอย่างที่บ่ดีคนคุมลิงก์คุมคุนสอนสัตว์สุบุรีเริ่มต้นนะครับนี่ลิงก์ก็เลยเหรียญแบบเลยญาติโยมนี่ถ้าไอ้ปล่อยแม่สุบแล้วจะไปสอนลูกมันลำบากนะลำบากใจนะเนี่ยนี่เริ่มต้นแต่ต้นเลยเนียนเลยนะฮะแบบเนียนเนียนเลยแล้วก็เหมือนด้วยนะเหมือนด้วยอันนี้ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนถ้าเราจะไปสอนเนี่ยลำบากใจเลยยังกินเหล้าหน่อยปอยังกินเหล้าอยู่ดีสูบบุหรี่นะปอยังสูบอยู่ไปดีเล่นการพนันปอยังเล่นอยู่นะนี่คือตัวอย่างทีนี้ไปพอสุนัขเนาะสัตติกตัญญูดีสุดนี่มันก็นี่นี่เจ้าของโลกหาบอกปะมันรักสูบบุหรี่เนี่ยญาติโยมนี่พอลีลานะฮะนี่วัดธรรมดานะฮะนี่นะฮะโอ้นะฮะสำลักนะฮะอันนี้การเริ่มต้นบ่ได้นะของสิ่งเสพติดศีลข้อที่5แต่ถ้านักหนาสาหัสหรือว่า7วันอันตรายช่วง1มกราช่วง13เมษายนนี่เป็นจะปิดยาวนี่เนาะตัวนี้ฮะอันตรายที่สุดญาติโยมพอนี้ฮะสิ่งที่จะตวยมาเอ๊ะมันเกี่ยวอย่างกับศีลข้อที่5ลองพอนะฮะสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนี่ถึงจะเกิดไปสู่ในชีวิตของเขาก็คือมันเกิดขึ้นในการฤดูร้อนคือเมื่อต้นมันร่าออกลูกเต็มต้นอันนี้เป็นสาเหตุเลยลูกมันร่าเป็นต้นไม้ที่น่ากินใจแต่ก็เก็บได้ยากนอกจากจะปีนต้นไม้ได้เก่งเหมือนกับลิงหรือว่ามีแรงขยับต้นไม้ได้เหมือนกับช้างป่าเท่านั้นจุดประสงค์ไปแจ้งให้ลิงตกลงมานะคือผลไม้นี่ตกมานักๆหลายๆต้องมาเพื่ออย่างญาติโยมหลวงพ่อนะฮะต้องมาเพื่ออย่างเพื่อกินนะฮะเป็นสาเหตุเลยตอนกินนี่ล้ำขนาดนักเลยสรุปงานทุกเย็นทุกเย็นเนาะวันละ300เนี่ยไปลงควรเนี่ย200กับแกมแห่ลอยหมดเลยน้ำมันเติมกาลดก็ยังรูปจะไปโรงเรียนเนี่ยลำบากอยู่นะฮะนี่ตอนกินล้ำอู้กันลงทรงกันปอเนี่ยแต่หลังจากกินเสร็จแล้วเกิดอย่างขึ้นญาติโยมนี่ศีลข้อที่5นะฮะเริ่มแล้วมีอาการแล้วเริ่มมีอาการนี่เนี่ยเนี่ยนกกระจอกไปหมดสิงสาราสัตว์ญาติโยมมันบาดต่างจากคนแต่ได้ชัดเข็นไปนะเมานะเขาเรียกว่าเมาหัวล้านน้ำนี่ถ้ากินเหล้าเป็นอย่างแต่ถ้าเหล้ากินเนี่ยอันนี้คือเหล้ากินนะนี่นี่แววไปหมดเลยญาติโยมเสียบุคลิกเสียกับอู้กับจ๋าเสียผู้รักผู้ใหญ่เสียหลายๆอย่างจ้างขนาดใหญ่ขนาดไหนนี่ญาติโยมนี่ไปหมดเลยนี่อันนี้ปกติเพราะว่ามีศีลอยู่เมานะฮะโลกหมุนนะฮะนี่แน่เสียวะละนะฮะเสียบุคลิกคนเมาก็เหมือนกันญาติโยมบ่เคยร้องเพลงถ้าเมาแล้วก็ร้องเพลงบ่เคยอู้ถ้าเมาแล้วก็อู้เขาบอกว่าคงเบ้งหรือว่าไผ่ตีสามก๊กน่ะอยากฮู้ความลับคนเนี่ยคือเอาเล่าเขาหมอมเลยแล้วก็จะคลายความลับออกหมดเลยญาติโยมนี่คือเสียนะเสียเลยเสียเขาก็เสียเลยนะนั้นครอบครัวก็เสียเสียเงินเนาะเสียชีวิตเนาะ
เสียลูกเสียเมียเสียข้าวเสียของเสียเงินเสียทองบางครั้งเสียชีวิตเลยอุบัติเหตุเนี่ยเป็นงานวิจัยเนาะ 70-80% มาจากตัวเนี้ยข้อที่5เนี่ยฮะเป็นหลักดังนั้นเขาก็เอาไปขยายผลแต่ถ้าจะนักแต่เพิ่นจับได้เนาะนี่นะฮะนี่เขาบ่มีเนาะอันนี้พอระวังลูกหลานอันนี้สินข้อที่5เหมือนกันกินแล้วบ้านะฮะกินแล้วก็บ่ปกติละนี่นักนะฮะนักสาสาหัสถ้าลูกติดแล้วก็บ่ทําการทํางานขอแต่เงินเนี่ยที่ว่าโรงพยาบาลมาซื้อเนาะเผาบ้านตัวเก่าเผาบ้านย้ายเผาบ้านตัวเก่ายังเผาเพราะอย่างว่ามันบ่ฮู้ตัวนะมันทําลายสมองบางทีบ่มีไผจี้บ่มีมายิงให้จี้มีแดงให้จี้จี้ตัวเก่าน่ะมีดมาจ่อคอหอยอย่าเข้ามางั้นกูตายนะแต่งตัวเก่านะญาติโยมแต่งตัวเก่าอันนี้คือพิษภัยของการที่ว่าบ่มีฐานเนาะก็คือศีลนะฮะศีลนี่เป็นฐานเลยนะเป็นหลักฐานเลยดังนั้นก็คือบ้านจะแข็งแรงได้จะต้องมีฐานฐานแพ้ก็ได้ฐานเสาเข็มก็ได้เวลาแผ่นดินไหวก็คือปัญหาเข้ามาเนี่ยมันก็บ่รุนแรงแต่ใดมันกว่าบ่โยคอนแต่ใดเพราะอย่างเพราะมันมีศีลนะฮะเป็นข้อกั้นอยู่นะฮะศีลสมาธิปัญญาพุทธศาสนายังใช้ได้นะฮะศีลสมาธิปัญญาตัวนี้อันนี้เป็นทฤษฎีที่2ทฤษฎีที่3เลยญาติโยมทฤษฎีที่3อันนี้อาตมาจะฮือทฤษฎีที่3นี่คลองตนคลองคนคลองเงินคลองงานและคลองเรือนอันนี้ถึงจะแข็งแรงได้นะฮะอันนี้ไปพอทฤษฎีที่3เนาะธรรมะกับวิถีพุทธไปดูข้อนี้เลยเอา3ทฤษฎีพอละด้วยเวลาจำกัดนะฮะนี่อย่าโยมจดไว้เลยนะบริหารตนนะบริหารตนนี่ดูแลตัวเองให้ดีนะบริหารตนบริหารคนบริหารเงินบริหารงานและบริหารเดือนนะฮะครอบครัวแข็งแรงมั่นคงแน่นอนเดี๋ยวพอรายละเอียดเดี๋ยวเราจะไปทีละสเต็ปนะฮะเหลือเวลาให้มันซาว5นาทีไปถึง10โมงครึ่งเนาะแต่มาเนาะอันนี้ช่วงที่3บริหารตนนี่ก็คือเอาตัวเองให้รอดก็คือเอาแค่ศีลนี่พอละเนาะนี่บริหารคนนะบริหารคนเขาจะอยู่กับคนได้จะได้แมนมันนี่ material management นะการบริหารจัดการเนาะโดยเฉพาะแมนนะฮะคนเขาจะอยู่กับคนค่าของคนอยู่ที่คนมีค่าพัฒนาชีวิตคิดสร้างสรรค์สร้างกุศลผลบุญคุณอนันต์คนคนนั้นนั่งอยู่ในกลางใจคนเขาไปนั่งหัวคนเขาไปนั่งอยู่ใจคนได้จะได้พระพุทธเจ้าสอนอยู่4ข้อนะญาติโยมไปพอนะฮะบริหารตนนี่เรียบร้อยละดับไฟไล่จนขนขยะสละลมพิษพิชิตความเมาอันนี้ศีล5นี่บริหารคนอยู่กับคนคือประทับใจอบอ้อมอารีเนี่ยเป็นคนอบอ้อมอารีเขาอยู่พมเขาอยู่กับคนเนาะคือมีความหัวใจพระโพธิสัตว์หัวใจพระพุทธเจ้าเลยนะครับมหายานเนี่ยเขาเรียกเป็นพระโพธิสัตว์หัวใจเมตตากรุณาฮักขนฮักสิงสาราสัตว์ฮักต้นไม้ใบหญ้าฮักเสือดำฮักทรัพยากรธรรมชาตินะฮะเนี่ยญาติโยมเป็นคนฮักถ้าฮักมานำหน้าเนี่ยฮักจะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพระเยซูก็สอนความฮักพระพุทธเจ้าก็สอนความเมตตาบ่มีถ้าสอนความเกลียดชังเนี่ยมันก็ไปใจเนาะอย่าเดี๋ยวเนาะนั่นอบอ้อมอารีอยู่ให้เปิ้นฮักจากให้เปิ้นคิดถึงนะฮะอยู่เปิ้นฮักจากประเทศจริงอาตมาเคยตั้งคำถามเนาะแจกแห่ง1รางวัลมีปลา1ตัวเนาะปลาจากก้นพะเยาเนี่ยเอาปลาจากแม่น้ำยมกันได้นะฮะมีปลา1ตัวเนี่ยจะได้เฮือกินมันที่สุดญาติโยมนี่ขอโยมยกมือกันตะวันยกมือกันขอโยมโอ้เพราะมือขอโยมน้อยหน่อยนะโอ้ถูกแล้วสมสมละมารับพระเจ้าทันใจนี่อันอกทันใจนะตอบทันใจได้รางวัลทันใจทําเป็นอาหารแล้วแจกเพื่อนบ้านนี่สุดยอดเลยสาธุ
บางคนก็บอกว่าเอาใส่ตู้เย็นไว้กะเอานะบางคนก็เอาลาบกับบางคนกับอยู่อีสานเนาะทำเป็นปลาห้ากะเอาแต่อาตมาทำมาแล้วนะฮะอาตมาไปเมืองน่านเนาะไปซื้อปลาที่เวียงสามันเป็นห่อเนาะห่อละ10บาท10บาทอาตมากับคนครับกับซื้อด้วยกันซื้อมา50ห่อแล้วก็ลิดรายการนะอันนี้ไปป่อชัยรัตน์นะนี่แม่อารีนะนี่ป่อผู้ใหญ่นะเอามาแจกญาติโยมนะฮะ50ห่อคนละห่อโต๊ะมันผูกเจ้ามาเป็นโต๊ะมาครบเลยเจ้าเป็นโต๊ะอาหารนะคุณพ่อนะเป็นโต๊ะอาหารมาเต็มวัดญาติโยมแล้วบัดเดี๋ยวนี้10ปีผ่านมาเขายังจําฮอป่าตะมาได้อยู่โอ้ดาวฮอป่าที่ตะมามาฟังนั่นที่พระอาจารย์มาฟังล้ําแล้วก็เป็นโต๊ะทรงมาเต้าบัดเดี๋ยวนี้ฮะเป็นโต๊ะเป็นเถาเป็นเถาเลยนะฮะทรงตะมาน่ะนะฮะทรงตลอดเลยเพราะอย่างพ่อเปิ้นจําเพราะว่าเฮาทําแค่10บาทน่ะซื้อมาฮอเนี่ยดังนั้นถ้าเขาแบ่งปันเนาะถ้าเขาอบอ้อมอารีถ้าเขาช่วยเหลือกันเนี่ยมันก็มันจะอยู่ในใจนะฮะมีคนจีนคนหนึ่งเนาะที่ว่าตั้งร้านอาหารเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอย่างสักอย่างเนี่ยทีนี้คนเด็กละอ่อนนั่นมันอยากจนเนาะและเหตุเล่ร่อนมาแล้วก็ผัวก็เมียอยู่ด้วยกันผัวเนี่ยอาจจะเป็นคนเมตตาน้อยเนี่ยเมียก็ยังว่าเนาะแต่นี่ทีเหนียวทีนี้มาขอกินข้าวแล้วเมียบ่ฮื้อเพราะว่ามันจะเปลืองแล้วก็มันจะบ่รวยเร็วผัวนี่ก็เอาฮื้อเนาะลากเอาฮื้อจานหนึ่งเอาฮื้อน่ะคือพี่เถียงกันก่อนแล้วก็เอาฮื้อสุดท้ายเขาก็ได้กินข้าวจานนั่นน่ะยังอร่อยวันเวลาผ่านไปประมาณ10กว่าปีเนาะละออนคนนี้เฮียนหนังสือเก่งไปเป็นแพทย์เป็นหมอตั้งคลินิกตั้งหยังได้อีนี่ผู้ชายคนนี้ป่วยหลงเป็นมะเร็งเป็นหยังสักอย่างเนี่ยไปรักษาแล้วที่ไหนก็บ่หายเนาะไปหาหมอแสงก็ยังบ่หายเด้อนะไปรัดคิ้วไปขอยาน่ะพอบ่มาคลินิกนี่ปุ๊บหมอคนนี้บ่ฮู้ถูกชะตากันเนาะบุพเพสันนิวาสอย่าได้บ่ฮู้นะฮะรักษาคือฟรีหมดเลยเพราะว่าเขาจําได้ว่าเข้าจานนั่นน่ะเคยช่วยชีวิตเขาไว้เขาระลึกถึงแล้วก็กายยกกายานี่มันแป้งขนาดนักเลยเมียก็บ่มีปัญญาที่จะส่งไปขายที่ดินขายที่ให้ที่น้ํามาได้สุดท้ายก็บอกว่าขอรับมือหมดเลยเพราะระลึกถึงนึกถึงเข้าจานนั่นนี่ญาติโยมเนี่ยการได้ช่วยเหลือกันนะคนล่มเนี่ยบ่ดีข้ามไม่ล่มนี่ข้ามได้กับคนล่มบ่ดีข้ามกันเขาอาจจะหัวเราะที่หลังดังกว่าได้นั่นเฮาบ่ฮู้ชะตาชีวิตเฮาจะเป็นจะได้นั่นคืออบอ้อมอารีกันไว้ช่วยกันไว้ด้วยว่าหมู่ญาติเดียวกันเนาะเพื่อนบ้านเดียวกันบ้านติดกันนี่วันนี้ขโมยขโจรขึ้นโอ้บ่ต้องไปบอกมันบ่ต้องแจ้งตำรวจเพราะอย่างเพราะมีน้ําใจนะมีน้ําใจมะม่วงแก้นนึงยังมือเฮาเข้ามาในบ้านยังพิษเถียงกันทะเลาะกันเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าอยากไปอยู่ในใจคนก็ต้องอบอ้อมอารีนะไว้ใจว่ากินห่อเข้าคนอื่นหมดตัวเองบ่เคยห่อเข้ามานะดังนั้นต้องห่อมาตัวเองนะต้องห่อมาตัวเองนะคือคนอื่นออกหมดตัวเองบ่ออกเก็บใจนะฮะอบอ้อมอารีว่าจีไพเราะนะทำงานกับคนเนี่ยอู้ฮือเปิ้นฮักยากนักจักหวังอู้ฮือเปิ้นจังกำเดียวก็ได้พระเอกชาติชายอดีตนายกไงไงก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดเราพูดไปแล้วคำพูดเป็นนายของเราสุนทรภู่ได้กล่าวว่าอันปากแดงปากเหลืองเรื่องของปากปากดำมากปากเขียวปากเหี่ยวแห้งถึงปากแบะปากเบี้ยวเขี้ยวลืมแปลงถึงปากแหว่งพูดดีไม่มีภัยนี่อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วชิ้นซากอันลมปากหวานหูไม่รู้หายดังนั้นทำงานกับบุคคลก็อู้มวลจ่าหวานอู้จ่าไพเราะนะฮะถ้าอู้บ่เข้าหูคนอู้บ่เผาผีจีกระดูกกันนี่ประโยคเดียวอะไรอย่าจมนะดาปอดาแม่ครับเดี๋ยวนะนะบอกพ่อหน้ากันเลยนะมันเจ็บใจไงเจ็บกายเนี่ยบอกเท่าไหร่แต่ถ้ามันเจ็บใจเนี่ยนะด้วยคำอู้ด้วยวาจาเนาะนั่นน่ะนี่ก็คือจะไปอยู่ในใจคนก็ต้องอู้มวลจ่าหวานนะอู้มวลจ่าหวานไพเราะอ่อนหวานอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ทุกคนนี่ไผมาเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องเฮาหมดเลยเอาพอเป็นญาติเป็นลูกเป็นล้านเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขเดี๋ยวเฮาแผ่เมตตาไปเกี้ยสงเคราะห์มาบาซิงเกิลสแตนดาร์ดให้เป็นดับเบิลสแตนดาร์ดให้เป็นซิงเกิลสแตนดาร์ดมาตรฐานเดียวนะคุณจะให้โซมีเดียมโซโลโซคุณอยู่ในขั้นไหนระดับไหนนะคือความว่าอย่าขี่รถเบนซ์ไม้แห่งมาตรฐานหนึ่งขี่ฟอร์จูเนอร์ไม้แห่งมาตรฐานหนึ่งปั่นจักรยานไม้แห่งมาตรฐานหนึ่งเดินไม้แห่งมาตรฐานหนึ่งไม่ใช่นะฮะมันต้องคือมันเสมอเหมือนกันนะฮะสงข้อทุกคนสุดท้ายก็คือวางตนเหมาะสมหู้เหรียญ5เหรียญบาทหู้ติดตามดีสูงหู้กาลเทศะบางคนสามารถพอได้เลือกเป็นอบต.เนาะก่อนบ่เป็นอบต.นั่นโอ้กินข้าวด้วยกันตลอดร่วมทุกข์ร่วมสุขกันพอได้เป็นอบต.ปุ๊บแยกวงเลยญาติโยม
อันนั้นวงอบต.อันนี้วงราษฎรนะฮะสุดท้ายเวลานอนปุ๊บอบต.ไปนอนด้วยราษฎรถูกราษฎรถีบออกมานะญาติโยมมาถีบออกมานะฮะมาเฮือนอนด้วยนะเพราะอย่างเพราะวันทนพอเหมาะสมนะได้แล้วก็หลงแง่งหลงซีหลงยศถาบรรดาศักดิ์หลงตำแหน่งหลงหัวโขนนี่นะนะดังนั้นการวางตัววางตนเนาะก็หู้จักกะละเทศะนะหู้ที่ต่ำที่สูงนะหู้เหรียญ5เหรียญบาทเหรียญ10นะอันนี้ก็คือการจะไปอยู่ในใจคนเนาะก็จะต้องเนี่ยอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ทุกคนวางตนเหมาะสมอ้าวไปอย่างรวดเร็วคองตนคองคนคองเงินอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะฮะมันนี่คองเงินยุคภาวะเศรษฐกิจนี่เขาจะมีเงินเพิ่มในกระเป๋าจะได้นี่คือความมีความมั่นคงมั่งคั่งและก็ยั่งยืนนะในกระเป๋าของเขาเนี่ยมั่นคงมั่งคั่งและก็ยั่งยืนนี่หนึ่งเนี่ยจะต้องนี่ขยันหาอยากเป็นเศรษฐีนะอู้อากาศะอู้ไงนะอู้อากาศะคือขยันหาบ่ขี้เกียจขี้ข้านอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาญาเนี่ยสามารถญากว่าเจ๊กเล็กกว่าฝรั่งสตังกว่าไทยญากว่าเจ๊กเจ็ดสิบกว่าจังหวัดนี่ไปพอเด้อร้านทองเนี่ยเป็นคนจีนหมดญาติโยมร้านทองทั่วเส้งเฮงร้านทองเยาวราชมีก็ร้านทองปลาแก้วร้านทองปลาตาร้านทองปลาขำปลาหมีปลาหมาบ่มีนะญาติโยมนะเพราะคนจีนเนี่ยเป็นเสือผืนหมอนใบบ้านนี้บ่มีเสือบ่มีหมอนสิบอันดับเศรษฐีของเมืองไทยพอเถอะคนจีนหมดเพราะเป็นขยันนะญาติอยู่ที่ไหนเป็นได้หมดนี่ขอขยันอย่างเดียวบ่ตายญาติโยมเมืองไทยเนี่ยฮะในน้ำมีปลาในนามีข้าวในดินมีให้ถอมมีมันไปไม่มีมดส้มผ้าเป็นครัวของโลกเลยเป็นครัวของโลกขอขยันอย่างเดียวนะฮะตื่นเจ้ากินพักตังป่ายตื่นขวายกินพักตังเก้านี่ถ้าตื่นเจ้าเนี่ยยอดพักแคบพักปังพักละพักเซลไปเลือกเอาเลยยอดแม่ได้ไปกาดเนาะฮะถ้าไปเจ้าน่ะเลือกเอาเลยแต่ถ้าไปขวายเนี่ยสากเลือกเพิ่นหมดว่าจะขายไรลังเพิ่นล่ะเพราะอย่างเพราะบ่ตันเพิ่นละบ่ตันน่ะรับเด็กลูกเจ้าอยากเป็นเศรษฐีเนี่ยพุทธเจ้านอน4เศรษฐีนอน5ขี้ข้านอน6อย่าจกนอน8อยากเป็นเศรษฐีให้นอนวันละ5ชั่วโมงแค่นั้นน่ะนอนนั่นเป็นไว้การทำงานหมดบริหารจัดการหมดเพราะอย่างเพราะจะร่ำรวยได้ต้องมีเวลาหนักกว่าคนอื่นแล้วก็บริหารจัดการได้เป็นคนขยันมันตีนมันมือนะฮะแม้แต่จะมีเงินเดือนแล้วแต่หารายได้พิเศษหาที่มันชอบทำเนาะที่มันถูกกำลังกำลอยนะเรื่องอย่างเข้ามาก็ได้นั่นนี่คือขยันถ้าขยันนี่โอ้นะฮะบ่มีปัญหาญาติโยมนะฮะอยู่ได้สบายเลยนะฮะขยันหารักษาดีอยากเป็นเศรษฐีให้รักษาด้วยไม่ใช่ขยันอย่างเดียวนะต้องรักษาด้วยถ้าบ่ประหยัดอดออมนะฮะเปิ้นว่าเงินเดือนเท่าใดเนี่ยก็หมดญาติโยมกู้หนี้หายหนี้เนาะพออ้อเงินเดือน 40,000 47,000 พันลงเงินเดือน 7,300 ปอให้บ่จบคณิตไผบ่เห็นจบป.6ก็คิดได้ว่าเงินเดือนไผจะเหลือกว่านักนักกว่าไผแต่ผิดขาดความผิดความขาดหมายเส้นเดือนมาปุ๊บผอ.เงินเดือน 40,000 ไปบ่เหลือนะญาติโยมเพราะเป็นแอลกอฮอลิซึมวันใดบ่ได้กินมือไม้สั่นหมดแล้วก็ไปจะกินอย่างเดียวเนาะมันกับแกมหาเพื่อนหาฝูงแล้วมันแหนบ่พอไปยืมเงินพันลงแหมนี่ 7,300 พันลงเพิ่นก็มีลูกมีเมียพันลงเพิ่น 7,300 ยังอยู่ได้แล้วก็เหลือแหมก่อนนะญาติโยม 7,300 นะฮะแต่ว่าผอ. 40,000 ไป 47,000 บ่เหลือเพราะหยังเพราะรายได้บ่เท่ากับรายเหลือนี่อาตมาประทับใจยมแม่ที่ให้มาเนาะบ้านอาตมาแม่ได้เงินเดือนสวอได้ฮะแม่ได้600เพราะอายุ60ปีอยู่แม่บริหารจัดการจะได้200เอาไปวันพระวันศีลตัวเอาเดือนหนึ่งมี4ศีลศีลละ50บาท200แล้วเหลือแหม400นู่นแม่แหม200เอาไว้ให้ลูกให้หลานไปโรงเรียนแล้วเหลือแหม200นู่นแม่เอาบริหารหัวใจกับตัวเอานะฮะทุกวันที่1ก็วันที่16เนี่ยหัวใจมันเต้นแหงตัวเอาแล้วก็มันสูบฉีดสูบฉีดหลังจากนั้นก็ฮอเหี่ยวมันเดียวมันมีความหวังนะมันมีความหวังว่าจะนั่นนะแล้วนั่นก็คือพอดีเล่นนักเล่นหลายน้อยแม่ก็คือมันพอดีดูแลตัวเก่าพ้องเนี่ยไม่ใช่ไปลงหวยหมดนะประเดี๋ยวนี้อันตรายนะหวยหุ่นด้วยมันออกทุกชั่วโมงเนี่ยหวยหุ่นนะอันนี้ยิ่งก็ทุกวันที่1วันที่16นะแล้วนั่นไปเล่นกันเท่านั้นนะฮะแล้วนั่นน้ำท่วมยังเหลือบ้านยังเหลือติดดินไฟไหม้ยังเหลือติดดินเนาะถ้าการพนันเข้าสิงเนี่ยบ่เหลืออย่างสักอย่างนะแล้วนั่นคือรักษาดีมีคุณนายคนหนึ่งเนาะไปเข้าเซเว่นเข้าเซเว่นอยากซื้ออย่างก็ซื้ออยากใช้อย่างก็ใช้ไ
ห้ามใจตัวเก่าบ่ได้พอไปหันอีน้อยคนหนึ่งทิ้งซิงแยงๆน้ำปันเนาะตีเซเว่นจะซื้อกับบ่ซื้อคุณนายนี่ก็ออกมา10กว่านาทีน้องหนูทำไมไม่เข้าไปซื้อนะเห็นยืนอยู่ตั้งนานละหนูจะซื้อน้ำปั่นครับไม่มีเงินเลยแอ้นนะให้ยิงในสักสีเนาะเงินหนูก็มีค่ะแต่ทำไมน้องหนูไม่เข้าไปซื้อประโยคเดียวนะคีย์เวิร์ดเนี่ยทำให้คุณนายเนี่ยเปลี่ยนนิสัยการใจใจหนูรอให้น้ำลายไหลก่อนถึงจะไปซื้อรอให้น้ำลายไหลก่อนคือเสียดายเงินรอให้มันอยากสุดๆก่อนนี่ทำให้คุณนายเนี่ยสะอึกเลยฮะเปลี่ยนนิสัยการใจใจเลยนะประโยคเดียวนะดังนั้นเขาอยากได้อย่างเนี้ยร้องเงินน้ำไหลไหลก่อนอยากมีรถใหม่ร้องเงินน้ำไหลไหลก่อนอยากมีโทรศัพท์ใหม่ร้องเงินน้ำไหลไหลก่อนอยากมีกิ๊กใหม่ร้องเงินน้ำไหลไหลก่อนบางทีมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยซื้อมาปุ๊บก็วันสองวันแค่นั้นนะอยากคือร้องเงินน้ำไหลไหลก่อนถึงจะทำได้นะถ้าอันเงินจะบ่เหลือเลยเงินจะบ่เหลือนะฮะอันขยันหารักษาดีประหยัดอดออมนี่ญาติโยมมีกัลยาณมิตรครบเพื่อนครบฝูงดีๆนะครบเพื่อนครบฝูงดีๆมีกัลยาณมิตรและสุดท้ายก็คือเลี้ยงชีวิตโดยเหมาะสม sufficiency economic 3ห่วง2เงื่อนไขก็คือมีความพอประมาณเนาะพอประมาณมีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกันหุ้นจะขึ้นหุ้นจะลงเศรษฐกิจจะดีบ่ดีเนี่ยถ้าเฮามีภูมิคุ้มกันเนี่ยเหมือนเฮามีภูมิคุ้มกันบ่เป็นโรคไข้ไข้เจ็บน่ะร่างกายเฮาแข็งแรงดีน่ะนะฮะอาการจะดีบ่ดีเนี่ยร่างกายเฮาดีอยู่แล้วน่ะบ่มีปัญหาญาติโยมและ2เงื่อนไขก็คือมีความรู้มีคุณธรรมอาตมาจะฉายเศรษฐกิจพอเพียงน้อยเนาะเรื่องนี้เพราะว่าเป็นของในหลวงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชถ้าเฮาทั้งในหลวงเฮาต้องปฏิบัติตามพระองค์ท่านตัวนำมาใช้ตัวอาตมาจะฉายเศรษฐกิจพอเพียงน้อยหนึ่งเพราะว่าเป็นหลักสำคัญนะฮะในการที่จะให้ครอบครัวมั่นคงแล้วก็ชีวิตเฮามั่นคงตัวเนาะชีวิตมั่นคงตัวแป๊บนึงเศรษฐกิจพอเพียงนี่อันนั้นเป็นวิทยากรบรรยายที่ศูนย์แม่ลายได้นะฮะญาติโยมอันนี้สาวกรุ่นนะฮะผู้ว่าคนใดมาเมืองแปรเนี่ยจะต้องมาพอศูนย์นี่หมดเลยของคุณป่อมนุนกับแม่ติ๋วนะฮะเปิ้นทําประสบความสําเร็จนี่จากเป็นหนี้เป็นสินจากล่มละลายละมาพึ่งตัวเองนะฮะญาติโยมเนี่ยพึ่งตัวเองมีภูมิคุ้มกันปลูกผักผลไม้ถ้าไม่ใส่เขียวบ่ต้องเสี่ยงด้วยว่าเขาจะใส่สารพิษบ่ใส่สารพิษเพราะเขาปลูกเองนี่แล้วกลับมาพอเนี่ยนี่ของจริงเลยคนทำนี่เลี้ยงป่าดกเนื้อที่แค่สองไร่มีมดทุกอย่างหยาดอยู่นี่แล้วก็นี่ฮะเลี้ยงเป็ดนี่เลี้ยงเป็ดแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนี่ทำเฮ็ดด้วยตัวเย็นเก่าบดดีขายนะฮะเอามาใส่เป็นเฮ็ดนี่ใส่เป็นเฮ็ดเป็นมีนวัตกรรมใหม่มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยเลี้ยงกบด้วยเลี้ยงกบนี่เป็นคนขยันเนาะนี่ขยันหานี่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นอกเหนือจากนั้นเลี้ยงมดส้มได้นี่อย่ามดแดงนะอย่าโยมเปิ้นทําบ่ได้ก็คือพ่อเฮ็ดหอบแค่นั้นน่ะนะฮะพ่อเฮ็ดหอบเรียกเปิ้นก็พยายามจะพ่อเฮ็ดหอบอยู่นะฮะว่าทําอย่าได้เลี้ยงมดแดงได้ตัวทําเป็นลังเอากระดูกให้กินนะฮะไปทําเป็นลังเป็นบนต้นไม้นี่ไปพอได้ครับไปเมืองแปดเนาะอันนี้ทำปุ๋ยมักทำน้ำส้มขวัญไม้เลี้ยงหมูบ่เพิ่งมีกินด้วยตัวเนี้ยเอานี่ฮดนี่หลาดเข้าไปแล้วก็ของที่ระลึกนี่เป็นทานเป็นอย่างนะอันนี้คือ sufficiency economic เศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ออกกำลังกายด้วยบ่ถูกลดจนด้วยนี่คือปันทีเดียวแล้วก็ฮดน้ำได้4ทิศทางรอบทิศทางเป็นนวัตกรรมใหม่นี่ได้กำลังกายได้ฮดน้ำต้นไม้อย่างสวยอันนี้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงมีมาร์ตินวินเลอร์เป็นคนอังกฤษชอบประเทศไทยขนาดนักญาติโยมก็เลยว่ามาอยู่ประเทศไทยและก็เป็นต้นแบบด้วยนะหลวงพ่อนะฮะมาร์ตินวินเลอร์คนนี้นะฮะปัจจัยธรรมดานะฮะเดี๋ยวจะมามีคลิปกันเนาะอันนี้คือเอาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงไปใช้นะฮะมาร์ตินวินเลอร์มีก่อนนี่ถ้ามีจะฉายพอเนาะมาร์ตินวินเลอร์นี่ฮะมาร์ตินวินเลอร์มาเอาทรัพย์สมบัติจากป่อแต่ว่ามาเอาตีนเมืองไทยหมดเลยสรุปเลยนะฮะว่าโยมมาตินเนี่ยใจรักอยู่3ข้อนะฮะเป็นชอบประเทศไทย3ข้อนะฮะตอนนี้นะฮะจุดแข็งของประเทศไทย1ในน้ํามีป่าในน้ํามีข้าวในดินมีให้พอไปไม่มีมดส้มนะขอให้ขยันคันเดียวขยันคันแข็งอย่าเดียวบ่ตาย2มีสถาบันพระมหากษัตริย์มีในหลวงเป็นส่วนรวมจิตใจ3มีศาสนาพุทธนะมีพระธรรมคําสอน 84,000 พระธรรมขันธ์
ว่ายไหนอะแดปแอปพลายบูรณาการใช้ชีวิตประจำวันเตียตมามาฮื้อนี่3ทฤษฎีเนาะวันนี้ก็คงจะได้บ่หมดนะฮะเพราะว่าด้วยข้อจำกัดด้วยเวลาของตนของคนของเงินของงานแล้วก็ของเรือนนะตอนนี้ตัวนะฮะก็ฝากไว้ตัวนี้อ้าว